เจริญศึกษาทุกชนที่กำลังรับชมรายการธรรมะสว่างใจ รายการธรรมะสว่างใจวันนี้สาธุชนที่กำลังรับชมทางสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SVBTV 999และสถานีวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทาโยดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึงเวลา 18:00 น.สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับขอความเจริญธรรมจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายที่กำลังรับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจอยู่รายการธรรมะสว่างใจนั้นตั้งแต่อดีตพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองนั้นท่านได้ดำเนินธรรมขึ้นมาเมื่อก่อนก็ไปเช่าสถานีต่อสถานีวิทยุก็ออกอากาศตั้งแต่ตีสามไปจนสว่างก็เรียกเป็นรายการธรรมารับบรุณก็มีการสวดมนต์บ้างมีการตอบปัญหาต่างๆบ้างแล้วก็ในช่วงตอนกลางคืนก็เป็นธรรมะสว่างใจซึ่งท่านก็ทำมาตลอดเมื่อก่อนไปมาก็ลำบากการเดินทางก็ลำบากต้องออกแต่เช้ามืดซึ่งก็เป็นความยากลำบากที่พระคุณท่านได้ทำมาที่แล้วท่านมีความปรารถนาแต่เพียงว่าผู้ที่ยังไม่เข้าใจในการปฏิบัติเนี่ยบางทีก็ไม่รู้สับแสงหรือว่าคำพูดทางของเป็นภาษาบาลีที่ต้องมาใช้ประกอบในการที่จะทำความรู้ความเข้าใจบางท่านที่ปฏิบัติแล้วบางทีก็ยังไม่เข้าใจในสิ่งต่างๆได้ดีพอก็ยังไม่เกิดสัมมาทิฏฐิยังคิดว่าต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นก็จะจำเป็นลักษณะนั้นดังความเข้าใจตรงนี้ก็เลยจะไม่ค่อยจะตรงสัมมาทิฏฐิคือการที่ต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยจะเป็นประโยชน์ไหมเป็นโทษไหมเป็นประโยชน์แค่ไหนโทษแค่ไหนนั้นจะเป็นตัวให้เราเป็นแนวคิดเสมอในชีวิตประจำวันว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรเมื่อทำอะไรต่อไปเนี่ยเราฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเป็นคนที่มีเหตุผลขึ้นเพราะพระพุทธเจ้าตรัสรู้เหตุและผลสองคู่ด้วยกันก็คือทุกข์เป็นผลสมุทัยเป็นเหตุนิโรธคือความดับของทุกข์เป็นผลแล้วก็มีเหตุให้ปฏิบัติคือมรรคมีองค์8แล้วก็พอมาเข้าใจตรงนี้ได้ฉะนั้นท่านจึงเอาประสบการณ์บ้างแล้วก็ที่ท่านปฏิบัติมาก็มาเล่าสู่ญาติโยมได้ฟังแล้วก็พร้อมทั้งญาติโยมมีข้อสงสัยก็โทรเข้ามาถามเพราะเป็นรายการสดก็สามารถโทรเข้ามาได้ในรายการเลยแล้วท่านก็ตอบปัญหาให้จึงเกิดการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นลำพังเราจะไปอ่านหนังสือเนี่ยจริงๆเราจะเข้าใจได้ไม่ถนัดนักเพราะว่าบางท่านก็เข้าใจบางท่านก็ไม่เข้าใจพระพุทธองค์ก็ได้แบ่งไว้แล้วว่าบุคคลประกอบไปด้วยบัวสี่เหล่าความเข้าใจความเห็นความคิดที่ตรงกันเนี่ยก็จะเป็นไปได้ไม่ง่ายนักถ้าทำไงเราจะทำความเห็นให้ตรงก็เรียกว่าใช้ปัญญามาทำความเห็นในต่อก็เรียกว่าปัญญาอันรู้เห็นชอบในเรื่องในข้อต้นที่ว่าสัมมาทิฏฐินั่นเองดังนั้นสิ่งที่จะต้องทำความเห็นในตรงทำความเห็นในชอบให้ถูกต้องตามนั้นเราก็จำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้บ้างก็เริ่มเข้ามาที่วัดสังฆทานเราก็จะมีกิจกรรมในการปฏิบัติอยู่ตลอดเป็นตารางทำเลยทำตลอดทั้งวันมีกิจกรรมตั้งแต่เช้าตื่นมาตีสามครึ่งตีสี่ก็สวดมนต์ทำวัดได้เรียนรู้แหละสวดมนต์ปัญญาทาภาวนาปัญญากินสวดมนต์ก็เป็นการเรียนรู้เรื่องของปริยัตินั่นเองเพราะในนี้ของเราเนี่ยจะแปลให้ฟังด้วย
ด้วยเมตตากรุณาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเนี่ยท่านรับมาจากหลวงปู่สังวานอีกทีนึงนั้นบอกสวดมนต์เนี่ยควรจะแปลด้วยเพราะว่าเป็นภาษาบาลีเนี่ยเราไม่เข้าใจก็จริงสวดไปเนี่ยเราก็เกิดสมาธิได้ถ้าตั้งสติสวดนะแต่ว่าเราก็ยังไม่เข้าใจความหมายถ้าเราเป็นคนไทยกว่าจะเราจะรู้ได้ต้องไปเรียนนู่นนะมหาปริญญาเสร็จแล้วท่านก็เลยแปลให้งั้นสวดมนต์ที่แปลด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการถ้าเราตั้งสติสวดก็เป็นสมาธิด้วยแล้วที่แปลให้เราก็เข้าใจก็เกิดปัญญาขึ้นมาด้วยเนี่ยจึงเกิดตัวความเข้าใจได้ ได้ชัดขึ้นได้ง่ายขึ้นอาตมาเหมือนกันเดิมทีก็ไม่รู้ว่านโมมันคืออะไรก็รู้แต่เพียงว่านโมแต่พอมาวัดสังฆทานถึงจะมาทราบว่าอ๋อนโมแปลว่าอย่างนี้เองขอน้อมน้อมแล้วผู้มีพระภาคเจ้านั่นการน้อมน้อมนี่ก็เป็นเรื่องของเบื้องต้นที่ควรจะมีเพราะการน้อมน้อมทำตนก็เป็นบุญชนิดหนึ่งในบุญกิยาวัตถุ10และการประพฤติอ่อนน้อมทำตนเนี่ยก็เป็นพรอันประเสริฐพรอันประเสริฐย่อมเกิดแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมเท่าผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยประการเช่นนี้งั้นเมื่อการอ่อนน้อมเกิดขึ้นได้นะจิตมันก็จะอ่อนโยนจิตก็จะเย็นลงนี่คือเริ่มแล้วอะปรับในขั้นต้นเป็นการฝึกปฏิบัติในขั้นต้นแล้วพอเราเริ่มศึกษาเข้ามาตรงนี้ได้เนี่ยจิตมันก็ปรับเข้ามาสู่แนวทางนี้ก็เรียกว่าสู่โหมดของการที่จะเรียนรู้การจะมาดับทุกข์ได้อย่างไรงั้นในเรื่องของการที่จะดับทุกข์ได้เราก็ต้องเรียนรู้เรื่องทุกข์แต่ไม่ต้องทำให้มันเป็นทุกข์คือเรามาเรียนรู้ว่าทุกข์เกิดขึ้นยังไงก็ด้วยการถ้าเราทำเฉยๆไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่รู้ได้เพราะชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนอิริยาบถทำนู่นทำนี่ไปนู่นไปนี่เดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวขยับเคลื่อนเคลื่อนกายไปเรื่อยเราก็เลยไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าทุกข์จริงๆมันเกิดลักษณะไหนและมันดับไปอย่างไรงั้นเมื่อเรามานั่งเฉยๆมายืนเฉยๆมานอนเฉยๆหรือก็มาเดินอยู่เฉยๆแล้วก็มารู้ที่กายเราเท่านั้นนะเราก็จะเริ่มรู้จักแล้วว่าทุกข์มันจะเกิดขึ้นอย่างไรทุกข์มีลักษณะที่มันเกิดขึ้นท่านบอกว่าทุกข์เนี่ยมาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยในยตัสสีพุทธเจ้าบอกไว้เลยว่าให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาเพราะทุกข์มันเป็นผลมันเกิดขึ้นแล้วแก้ไขไม่ได้เราก็ต้องกำหนดรู้ก็มารู้ทุกข์กายเป็นอย่างไรทุกข์ใจเป็นอย่างไรจริงๆเราไม่เคยรู้เลยเพราะว่ากายกับใจนี้อยู่ด้วยกันเราคิดว่ามันเป็นอันเดียวกันเราก็ประกอบเป็นเราขึ้นมาเป็นตัวเราของเราอยู่ในเมื่อเรามากำหนดรู้ว่าทุกกายทุกใจเราจะรู้ลักษณะที่แตกต่างกันไปเลยว่าทุกกายมันก็อย่างหนึ่งทุกใจก็อย่างหนึ่งแต่ลักษณะที่แตกต่างก็คือกายเป็นธาตุสีเนี่ยสภาพทุกมันก็เป็นของมันแต่ว่าใจเนี่ยมันเป็นความเร็วมันเป็นธาตุรู้เพราะฉะนั้นมันก็จะรู้แล้วก็ผ่านรู้แล้วก็ไปเรื่อยรู้ได้ทั้งหมดเลยขณะจิตเนี่ยเร็วมากทั่วขณะจิตหนึ่งเนี่ยไม่ถึงวินาทีเลยจะเร็วมากมากงั้นทั้งที่เรานั่งมองเห็นอยู่เนี่ยเห็นแล้วก็ไปเห็นอย่างอื่นอีกแล้วก็ได้ยินอีกเหมือนจะพร้อมกันแต่ว่าคนละขณะกันในการปฏิบัติเนี่ยเพียงให้รู้ว่าปัจจุบันขณะให้รู้ปัจจุบันไม่เก็บอะไรไว้อดีตผ่านไปก็ปล่อยผ่านไปอนาคตก็ยังไม่แน่นอนก็ยังไม่นึกถึงก็อยู่แต่เดี๋ยวนี้ก็มารู้กายเราไว้เรื่อยๆไปนะเข้าจิตก็เกิดความสงบขึ้นก็เรียกว่าหยุดคิดนั่นเองคิดเป็นนิวรณ์ท่านบอกว่าคิดเป็นทุกข์แต่หยุดคิดเป็นสุขเพราะหยุดคิดเป็นสมาธิก็เกิดความสุขสงบเย็นขึ้นมาได้นั้นด้วยหลักการทำตรงนี้งั้นเมื่อทุกข์เกิดขึ้นก็กำหนดรู้ด้วยปัญญาแล้วก็สาวไปหาเหตุเดี๋ยวเราจะไปเห็นเหตุการกำหนดแรกๆก็ยังไม่ค่อยรู้หรอกเราก็ต้องฝึกทำไปบ่อยๆเป็นประจำเพราะทุกคนเกิดมาในโลกนี้ทุกคนก็ทราบดีว่าไม่มีใครเป็นอะไรมาเลยต้องมาฝึกฝนมาเรียนรู้เอาเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนจนชำนาญจนเข้าใจเช่นเดียวกับการปฏิบัติก็เหมือนกันพระเจ้าก็บอกให้มาทำความรู้ให้เกิดขึ้นเพราะพระองค์ก็ตรัสรู้เรื่องรู้นี่แหละเริ่มรู้จักว่าเป็นยังไงอะไรเป็นอะไรแล้วก็มาเริ่มรู้จำพอรู้จักแล้วเราก็มาจำเอาไว้ก็เป็นลักษณะอย่างนี้อย่างนี้เสร็จแล้วเราก็มาลงมือทำก็เริ่มพอลงมือทำก็เริ่มรู้จริงก็ทุกข์เป็นอย่างนี้จริงสุขอย่างนี้จริงๆเป็นอย่างนี้รู้ที่กายที่ใจเรานี่แหละไม่รู้ที่อื่นจนกระทั่งที่สุดแล้วรู้จนทำนิจจำนานแล้วก็เกิดรู้แจ้งชัดเจนขึ้นมานี่ปัญญาเกิดตรงนี้เขาเรียกว่าปัญญาเป็นแสงสว่างที่จะไปรู้แจ้งชัดในจิตเรานี่เองงั้นเมื่อเราสาวไปหาเหตุเราก็จะรู้เลยว่าเหตุมันเกิดจากความทยานอยากของใจความอยากและไม่อยากที่เกิดขึ้นทุกขณะเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วมันเกิดความชอบและไม่ชอบ
ตัวนั้นเป็นเวทนาชอบก็สุขเวทนาไม่ชอบก็ทุกขเวทนาพอเวทนาเกิดมันก็เกิดเป็นความอยากขึ้นมาอยากและไม่อยากถ้าสุขเวทนามันก็อยากได้อยากให้มีถ้าทุกขเวทนาเกิดคือไม่ชอบมันก็เกิดความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากให้เป็นก็เป็นตัณหาขึ้นมาเมื่อเกิดตัณหามันก็จะเกิดความทยานอยากก็เกิดอุปทานตรงนี้เราจะมองเห็นแล้วว่านี่ไงเหตุของทุกข์เหตุที่จิตที่คิดอยากและไม่อยากนี่เองเป็นเหตุให้เราทุกข์ขึ้นมาท่านบอกว่าข้อนี้เป็นเหตุให้ละข้อนี้เสียเมื่อละความอยากแล้วทุกข์ก็หายไปแล้วมันก็จะดับไปเมื่อทุกข์ดับเราก็เห็นการดับของทุกข์นั่นก็เรียกว่าเป็นนิโรธการดับของทุกข์ก็จะเป็นขั้นตอนไปเริ่มจากดับที่กาย2ขั้นตอนไปดับที่จิตอีก1ขั้นตอนเพราะนั้นปานิพานคือการดับของทุกข์นั้นไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตเรานี่เองที่เข้าใจชัดเจนจนรู้แจ้งชัดขึ้นมารู้แจ้งชัดในกายในใจเราว่าเป็นยังไงลักษณะอะไรต่างๆมารู้ว่าทั้งหมดแล้วทั้งหลายแล้วก็มีแค่รูปกับนามแยกรูปแยกนามเห็นได้แล้วว่ารูปคือรูปร่างที่เห็นอยู่นี้ตัวนามมี4อย่างนามก็ประกอบไปด้วยเวทนาสวยความสุขสุขทุกข์เฉยสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารก็ความคิดปรุงแต่งนึกคิดไปเรื่อยวิญญาณก็เป็นผู้รู้แจ้งในหน้าที่วิญญาณที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายก็มีหน้าที่ต่างๆที่จะเห็นที่จะได้ยินที่จะได้กลิ่นที่จะได้รสสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเท่านั้นงั้นเมื่อมารู้ตรงนี้ได้เราก็จะรู้ว่านี่คือข้อปฏิบัติที่เราจะปฏิบัติครับขออากาศพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมอรนุชเจริญพรใจโยมค่ะฮัลโหลค่ะจ้าโยมพูดได้เลยจ้าเราฟังอยู่คือจะเรียนถามพระอาจารย์นะคะอันนี้มันคือโยมไม่สบายใจอะค่ะค่ะเมื่อก่อนวันวิสาหนึ่งวันนะคะโยมไปทำบุญที่วัดเพิ่นวัดมองไปแล้วมันสกปรกอะค่ะมีญาติโยมแก่ๆสัก 6-7 คนอยู่ที่วัดด้วยโยมก็เลยบอกว่าเรามาช่วยกันทำความสะอาดวัดไหมเพื่อเป็นพุทธบูชาเพราะว่าจะเกิดวันพระใหญ่อีกพรุ่งนี้พวกเราก็จะได้มีอานิสงส์แล้วโยมก็ทำความสะอาดเขาก็พากันทำพอทำเสร็จแล้วมันก็แบบสวยงามสะอาดตาสบายใจแล้วมีผู้สูงอายุคนหนึ่งท่านนั่งแบบไม่สบายใจโยมก็ถามว่าคุณป้าเป็นไรคะท่านบอกว่ากลัวบาปมายกพระมาถือพระมาอย่างเงี้ยคือโยมจะถามถ้าว่าจะบอกให้โยมอย่างเงี้ยโยมป้านั้นยังไงให้เขาสบายใจอะค่ะจ้ะหมายความว่าโยมไปทำความสะอาดที่พระที่อยู่ด้วยใช่ไหมยกพระยกพระพุทธรูปย้ายขึ้นที่ค่ะโยมคนสูงอายุเนี่ยเขาก็ยึดมั่นถือมั่นในทางลักษณะนั้นอยู่ว่าเรียกว่าเขายิ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยจะถูกต้องพระไม่ได้มันถูกต้องพระไม่ได้พระพุทธรูปก็ถูกต้องไม่ได้เหมือนกันใช่ค่ะเนี่ยเขาติดตรงนั้นอยู่เพราะฉะนั้นจะทำให้เขาคลายความยึดตรงนั้นได้เนี่ยต้องทำความเข้าใจพอสมควรก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเราจะพูดไปว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่เป็นองค์แท้ของท่านเป็นองค์แทนที่เราใช้แทนเพื่อระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่มีพุทธรูปนะฮะพระพุทธรูปเพิ่งจะมีมายุคของสมัยพระเจ้าอโศกเลยมาแล้วพระเจ้าโศกก็ยังไม่มีพุทธรูปจนเลยมาช่วงหนึ่งถึงจะเกิดสร้างพุทธรูปขึ้นมาเพราะนั้นพุทธรูปที่สร้างเนี่ยก็สร้างมาจากสิ่งต่างๆมาจากหินบ้างมาจากปูนบ้างมาจากดินที่เผาขึ้นมาบ้างก็หลายๆอย่างถูกไหมฮะงั้นที่สร้างมาเพื่อเป็นอะไรเป็นองค์แทนของพุทธเจ้าเพื่อให้ระลึกถึงว่าพุทธเจ้ามีพระบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณและพระมหากรุณาธิคุณและพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเรามากราบไหว้พระองค์แล้วเนี่ยก็จะเพื่อจะทำใจให้เราบริสุทธิ์เช่นนั้นด้วยเพราะฉะนั้นการไปถูกต้องพระไม่ใช่เป็นสิ่งที่บาปบาปคือทำให้ผิดบาปคือเจตนาที่จะไปทำให้มันล่วงเกินก็เรียกว่าเอาหลักๆก็ได้ว่าบาปจะเกิดขึ้นแต่เมื่อล่วงเกินละเมิดในเรื่องของศีลนั่นแหละย่อๆสั้นๆจะง่ายๆบาปมันมีตั้งแต่เรื่องของทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจใช่ไหมเพราะนั้นติดคือการทำลายระวังกายกับวาจาใช่ไหมฮะกายกับวาจาเท่านั้นแต่ส่วนใจที่คิดมันยังคิดได้อยู่คิดไม่ดีก็มีเพราะฉะนั้นการมาจำรวมใจก็ต้องมาใช้สติมาการฝึกสติขึ้นมาถึงจะพอเข้าใจขึ้นมาตรงนี้ได้นะฮะ
พราะฉะนั้นการมาสำรวมระหว่างกายกับวาจาก็ไม่ไปประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นนี่คือการที่จะเป็นบาปบาปคือเกิดจากการที่เราไปประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นบาปจะเกิดอย่างนั้นฮะแต่นี้โยมเขายึดติดในเรื่องของบางทีเขาจะเป็นอันเนี้ยจะบอกอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ก็ตามกันมางั้นจะทำให้เข้าใจได้ยังไงก็เป็นเรื่องที่ว่าคนส่วนใหญ่ที่ช่วยโยมอยู่ก็เป็นผู้สูงอายุเหมือนกันมีอยู่ก็ทางนั้นเขาเข้าใจใช่ไหมล่ะคือที่ทำอ่ะคือบาปคือไปทำผิดไปทำลายไปทำลายไปทำลายอย่างอาบุญเจ้าไปตั้งไว้ที่พื้นที่อะไรเงี้ยแล้วก็ข้ามไปข้ามมาอย่างนั้นนะใจคือโยมไม่เข้าใจว่าค่ะคือโยมไม่เข้าใจว่าที่โยมพาเขาทำความสะอาดความทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวโยมทำแล้วโยมมีความสุขที่สุดนั่นเจตนาโยมทำเพราะโยมรู้ว่ามองแล้วมันไม่สะอาดไม่มันตกกระปกอยู่ไม่มีคนทำโยมก็ทำเจตนานั้นทำให้มันสะอาดนั่นแหละค่ะสะอาดกายสะอาดใจใจแล้วก็พอกไปในตัวจะเกิดความสุขนั่นแหละเป็นบุญบุญจะเกิดความสงบสุขเย็นขึ้นมาบาปคือความเศร้าหมองใจทำอะไรแล้วเศร้าหมองใจนั่นแหละเป็นบาปแต่การยึดที่ผิดมันก็ทำให้เกิดเศร้าหมองโดยที่ไม่รู้ตัวอย่างนี้เหมือนกันเดี๋ยวจะต้องทำความเข้าใจว่าพระสงฆ์เท่านั้นที่ไม่ให้ผู้หญิงไปโดนไปเกี่ยวถามว่าจริงๆถ้าโดนล่ะเป็นไหมถ้าไม่เจตนาเราบังเอิญมันไปเดินมาแล้วไม่เจตนาเลยแล้วมันบังเอิญไปชนกันเข้าเนี้ยก็ยังไม่ได้เป็นอะไรโยมเพราะนั้นการผิดนี่หรือการบาปจะเกิดขึ้นมันต้องประกอบด้วยองค์ครบองค์เหมือนกันอย่างสิ่งข้อที่หนึ่งเนี่ยห้ามฆ่าห้ามประทุษร้ายเบียดเบียนผู้อื่นใช่ไหมสมมติว่ามันก็จะมีองค์สามด้วยกันข้อที่หนึ่งรู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตข้อที่สองพยายามที่จะทำลายชีวิตสัตว์นั้นข้อที่สามเมื่อสัตว์นั้นตายลงนั่นแหละถึงจะครบองค์สมมติโยงตบยุงเข้าไปโยงตบปุ๊บเจตนาไม่ว่าไม่เจตนาแต่ว่ามันมีอยู่เราอาจจะไม่ทันจิตตรงนี้จะตกไปเสร็จแล้วมันก็ไปดิ้นแป๊บเดียวแล้วมันก็บินออกไปนั่นศีลยังไม่ขาดนะโยมมันยังไม่ครบองค์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องใช้ปัญญาเล็กน้อยต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เข้าใจเป็นเหตุเป็นผลขึ้นมาดังนั้นโยมเขายึดอย่างนั้นไว้ไงว่าไม่ให้ไปถูกพระก็เลยไปถูกพระพุทธรูปก็ไม่ได้ทั้งที่พระพุทธรูปเนี่ยเป็นหินเป็นดินแท้ๆเป็นทรายเป็นปูนอย่างนี้นะหรือก็เป็นทองเหลืองอย่างเงี้ยฉะนั้นถ้าที่บ้านเราก็ไม่สามารถที่จะมีพระบูชาได้เลยถูกไหมถ้าเราถูกไม่ได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นพระบูชาเราก็ถือได้เราก็เอาไปไหนไปไหนได้นำไปได้แล้วแถมผ้าที่เรามาแขวนคอก็เป็นพระพุทธเจ้าหรือเปล่าล่ะใช่ไหมเพราะนั้นผู้หญิงแขวนไม่ได้นะจริงหรือเปล่าใช่ไหมคะไม่ใช่ใช่ไหมกราบนมัสการค่ะเราเอามาเป็นเครื่องที่ระลึกให้ว่าเรามีพระเจ้าอยู่ในใจเราจะทำอะไรไม่ดีก็ไม่ได้นะก่อนนมัสการกับโยมนะเป็นผู้ที่เริ่มแนวคิดที่ดีค่ะขอเจริญธรรมก็เนี่ยความเข้าใจจริงๆมันบางเรื่องเนี่ยก็เข้าใจแล้วก็ยึดผิดๆกันมาเรียกว่าถือตามกันมาคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้คือเรียกว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าจะเชื่ออะไรเนี่ยให้ยกกาลามาสูตรขึ้นมาเลย10ข้อว่าตรงกับตรงนี้ไหมเชื่อเพราะเหตุว่ามันเขาเชื่อกันตามมาแต่โบราณเชื่อเพราะว่ามันดูแล้วน่าจะใช่มันตรงมันเป็นตรรกะที่มีเหตุมีผลอย่างนี้เชื่อเพราะคิดว่าความคิดคล้ายๆกับเราเราคิดว่าเป็นอย่างนี้เชื่อเพราะว่ามันเป็นในตำราแต่ตำราไม่รู้ใครเขียนเชื่อเพราะว่าแม้กระทั่งเป็นอาจารย์ท่านก็ไม่ให้เชื่อเป็นครูบาอาจารย์นี่สอนมาแล้วเราจะเชื่อได้แต่เมื่อเราต้องพิสูจน์ให้ชัดให้ชัดเจนเราถึงจะเชื่อเหมือนกับว่าเมื่อก่อนนี่มีคนมาหาหลวงพ่อสนองเหมือนกันโยมผู้หญิงนี่แหละก็ถามว่าท่านโยมอยากจะรู้จังเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยโยมเป็นอะไรก่อนจะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วตายไปแล้วเนี่ยโยมจะไปไหนเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนจะได้เตรียมใจถูกหลวงพ่อบอกแล้วโยมจะเชื่อเหรอมันก็อยากจะบอกว่าอยากจะหาพระที่รู้ตรงเนี้ยหลวงพ่อก็ถามแล้วโยมจะเชื่อเหรอเชื่อถ้าพระพูดเราจะเชื่อท่านก็ว่าเขาก็ว่างั้นหลวงพ่อบอกแน่ใจนะท่านแน่ใจท่านก็ชี้ว่าน่ะองค์เนี้ยท่านระลึกชาติได้ลงไปคุยกับท่านดิโยมเขาก็ไปคุยถ้าคุยกับพระเสร็จเรียบร้อยก็กลับมาหาหลวงพ่อพ่อบอกเป็นไงเข้าใจหรือยังท่านพูดเหมือนมันเหมือนนิยายอ่ะไม่น่าจะเชื่อเลยหลวงพ่อบอกนี่ไงโยมจะเชื่อไม่ได้ไงแปลว่าโยมบอกว่าโยมจะเชื่อใช่ไหมแล้วทำไมไม่เชื่อล่ะเนี่ยมันเป็นอะไรที่ว่าถ้าเราไม่เห็นชัดตามนี้มันจะเชื่อกันยาก
ครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติหรือการทดลองทดสอบเนี่ยก็เรียกว่าพิสูจน์เนี่ยจะทำให้เราเข้าใจชัดขึ้นมาเมื่อชัดปุ๊บเนี่ยความเชื่อจะเกิดขึ้นในใจเราอย่างมั่นใจครับตรงนั้นก็เรียกว่าภาษาทาเกิดละเชื่อแล้วเลื่อมใสเลยครับชัดเจนเพราะมันชัดในตรงนี้ทุกอย่างในการพิสูจน์ที่เราลงมือทำแล้วถึงจุดนี้แล้วจริงๆทำแล้วทำอีกก็รู้สึกว่าก็ตรงตรงนี้ชัดเจนขึ้นเหมือนพระเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงตรัสรู้เนี่ยพระองค์รู้หมดเลยแต่พระองค์ไม่มาทรงแสดงอะไรเลยครับในเรื่องของสิ่งต่างๆในเรื่องของการภพชาติต่างๆเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกเป็นยังไงแบบไหนมีลักษณะยังไงพระองค์ไม่ได้มาพูดแต่พูดแต่เพียงว่าทางที่จะพ้นทุกข์มักมีองค์8พระองค์จะแสดงแต่ธรรมจักรตรงนี้ที่จะหมุนธรรมจักรเพื่อจะไปให้เขาปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ออกจากวัฏจักรได้เพราะฉะนั้นจนพระท่านโมคคลาท่านโมคคลานะท่านเหาะไปแล้วท่านก็ไปเห็นเข้าว่าท่านมีฤทธิ์ของเนี่ยท่านก็ไปเห็นเปรตขึ้นมาเนี่ยเปรตมีแต่ชิ้นเนื้อลอยไว้เฉยเนี่ยแต่พระที่เดินมาด้วยกันไม่เห็นครับก็หาว่าอะไรโมคคลาเนี่ยพูดอะไรไม่เห็นมีอะไรเลยแต่พอมาถึงพระเจ้าพระองค์ก็บอกว่าถูกแล้วเราก็เห็นเช่นนั้นครับแต่ว่าถึงได้บอกว่าถ้าไม่มีใครเห็นเนี่ยท่านก็จะไม่แสดงออกมาเมื่อมีเห็นแล้วเนี่ยถึงที่รองรับเมื่อรองรับตรงนี้แล้วพระองค์ก็ตัดแสดงตั้งแต่ว่าอดีตชาติคนเนี้ยเกิดเป็นอะไรอะไรมีลักษณะเป็นอย่างไรเราจึงได้รู้เรื่องราวต่างๆนะในพระสูตรเนี่ยเราจะรู้เรื่องของสวรรค์นรกสิ่งต่างๆที่มีมันมีอยู่จริงหลวงพ่อพระเถรหลวงพ่อเขาเคยถามว่าโยมเชื่อไหมว่าสวรรค์นรกมีจริงเงียบแต่ก็บอกไม่เชื่อก็ตามใจเพราะมันมีของมันจริงเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เชื่อเราตายไปแล้วมันต้องไปเราก็จะไปนึกว่าแหมรู้งี้เราเชื่อซะแล้วใช่ไหมแต่มันก็สายไปแล้วจะตอนนี้ถามว่าถ้าเราเชื่อล่ะมีผลเสียอะไรถ้าเชื่อว่ามีจริงเราก็กลัวที่จะไปนรกจะไปเป็นเปรตไปอสุรกายกลัวจะไปอบายใช่ไหมเราก็สวรรค์มีจริงต้องทำยังไงถึงจะไปสวรรค์เราก็จะหาวิธีทำนี่ก็เป็นผลของการที่จะมาละชั่วทำดีให้เกิดขึ้นได้แล้วถ้าเราเชื่อเนี่ยเป็นผลดีตั้งแต่ปัจจุบันตั้งแต่เราทำเลยอย่างโยมเนี่ยพอเริ่มมาทำเห็นมันสกปรกแล้วเธอก็ไปทำความสะอาดให้พอทำเสร็จแล้วมันเป็นไงทุกอย่างสะอาดแล้วใจก็สบายมีความสุขครับนั่นแหละบุญที่ได้มันได้จากงั้นมันเกิดที่จิตอย่างนั้นจิตที่เราก็ทำอะไรเป็นการเสียสละเพื่อส่วนรวมหรือว่าเราเดินไปเนี่ยเราไปเจอไอ้แก้วสักแก้วมันแตกมันหล่นอยู่สักชิ้นอย่างเงี้ยเราก็หยิบเดี๋ยวใครมาเดี๋ยวไปเหยียบเป็นอันตรายครับนี่ก็ได้บุญแล้วเราก็จะรู้สึกดีไหมก็จะรู้สึกดีนะว่าเราได้จัดการตรงนี้ออกไปไม่ให้คนอื่นเขาต้องโดนทำลายตรงนี้เท่านั้นก็เป็นแล้วเพราะนั้นบุญจากการเสียสละแบ่งปันเนี่ยบางคนคิดแต่ว่าเอาของมาให้พระเท่านั้นครับจริงๆไม่ใช่บุญนี่มีได้อีกถึงเยอะแยะมากมายเลยการช่วยกันทำการขวนขวายในส่วนรวมเรียกว่าจิตอาสาเนี่ยก็เป็นบุญใช่ไหมไปเห็นคนเขาทำดีแล้วเราดีใจด้วยอนุโมทนาก็ได้บุญครับนะการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนเจอพระก็กราบเจอคนก็ไหว้เนี่ยนิสัยคนไทยเราถึงได้มีการไหว้กันเกิดขึ้นไงไหว้เมื่อไหร่ก็ได้บุญมานั้นแล้วก็ได้พรอีกต่างหากเพราะว่าสังฆทานเราแปลให้ฟังใช่ไหมพรนั้นมันเสด็จย่อมมาเกิดเป็นคนประเภทไหนผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยประการชนิดเพราะฉะนั้นพรเป็นสิ่งที่โยมทำพระเนี่ยแค่อนุโมทนาดีใจกับโยมที่โยมทำดีแล้วก็เลยยกคำพูดพระพุทธเจ้าคำที่วงทรงสัตย์มาก็มายกให้ฟังว่าคนที่ได้พรอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยพรนำมาเสด็จเนี่ยคืออะไรอายุวรรณะสุขะภละปฏิภาณธนสารสมบัติเนี่ยย่อมมาเกิดกับคนที่มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมตรงนี้ครับเงินมันก็จะได้พรตรงนี้มาเรื่อยเลยฉะนั้นพระไม่ได้ให้หรอกนะพระแค่เพียงดีใจด้วยอนุโมทนากโยมก็เรียกว่าอนุโมทนาวิธีไงเรื่องการให้พรของพระเป็นสิ่งที่เขาอนุโมทนานะครับก็ทำความเข้าใจครับขออากาศพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากสมุทรสาครครับจากโยมวิชานเจริญพรจ้าโยมนมัสการหลวงพี่หลวงพ่อพ่อจ้าถามได้เลยโยมจ้าโยมพูดได้เลยจ้าเราฟังอยู่พ่ออยากจะถามว่าเราเป็นคนทำกับข้าวให้อาจารย์ไปใส่บาตรเนี่ยเราได้บุญไหมจ้ะแล้วก็อิจฉาอยากจะให้หลวงพ่อแยกธาตุแยกขันธ์นะคะไม่เข้าใจอาการ32อะไรไม่เข้าใจดินน้ำลมไฟเนี่ยอยากจะให้หลวงพ่อทำกับข้าวทำกับข้าวแล้วให้ใครไปใส่นะแฟนฮะให้แฟนไปใส่ให้แฟนไปใส่อ๋อค่ะได้ค่ะ
ขอคนไทยชาวรัฐนะคะอ๋อได้ครับเจริญพรก็เป็นผู้กระทำแต่ไม่ได้เป็นผู้ที่ไปลงมือใส่เองเหมือนแต่ว่าให้แฟนไปใส่โยมได้ทั้งคู่เลยได้พร้อมกันเลยมันเกิดความดีใจความสบายใจความสุขขึ้นด้วยกันทั้งคู่เลยอย่างในสมัยพุทธกาลก็มีมันอยู่ที่ศรัทธาเราด้วยนะศรัทธาในความรู้สึกที่เราจะใช้ก็เรียกว่าก่อนจะให้เราก็รู้สึกดีใจที่เราจะได้เสียสละได้ให้ขณะที่ให้เราก็รู้ว่าเออเราก็ปลื้มอกปลื้มใจดีใจที่เรากำลังให้อยู่แล้วได้เสียสละได้รักษาพระศาสนาให้พระท่านอยู่คงเพื่อรักษาพระศาสนาต่อไปหลังจากให้แล้วเราก็ไม่รู้สึกเสียดายเรานึกขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ดีใจที่เราได้ให้สามการนี้ถ้าโยมมีใจศรัทธาตรงนี้ได้หมดเลยโยมดังนั้นในสมัยพุทธกาลที่บอกแล้วไงมีเศรษฐีคนหนึ่งเป็นภรรยาเศรษฐีก็ทำเอาเงินให้กับคนใช้ไปทำอาหารแล้วก็ไปถวายพระคนใช้ก็ดีใจมากเลยศรัทธามากโอ้โหได้มีโอกาสได้ทำแล้วแต่เงินเนี่ยเป็นของเจ้านายเขาเจ้านายให้ก็ให้ด้วยความที่ให้อยากจะทำแต่ว่าศรัทธาของเจ้านายนี่ไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าเหมือนกับว่าภาพสร้างภาพเหมือนกันสมัยนี้ก็ยังเป็นอยู่เยอะนะที่เราทำด้วยกันที่ว่าทำเอาหน้าเอาตาก็มีอยู่ก็ยังมีลักษณะนั้นแต่นี้คนใช้กับทำด้วยความรู้สึกทางใจมีความศรัทธาเต็มใจเต็มที่เลยปรากฏว่าพอทำอย่างนี้พอตายไปแล้วคนใช้กลับไปได้วิมานทองคนไอ้เจ้าของเงินกลับได้วิมานเงินเพราะศรัทธามีน้อยกว่าเพราะฉะนั้นศรัทธาเป็นตัวตั้งนะศรัทธาที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยทำอะไรก็สำเร็จได้หมดเลยฉะนั้นทั้งโยมทำแล้วก็ให้แฟนไปเนี่ยถือว่าเป็นผู้ฉลาดมันเป็นการที่ได้ด้วยกันจริงๆสามีภรรยาเนี่ยถ้าเห็นดีเห็นงามด้วยกันนะสามีไปทำภรรยาก็ดีใจด้วยทั้งที่ไม่ได้ทำก็ได้ไปด้วยกันแล้วเช่นเดียวกับที่ทราบภรรยาไปทำสามีเห็นดีเห็นงามก็อนุโมทนาดีใจด้วยก็ได้เหมือนกันแต่นี่โยมทำแล้วก็อีกคนหนึ่งไม่ใส่ถือว่าทำร่วมกันได้เต็มที่เลยตัวเรื่องของการแยกธาตุแยกขันธ์มันก็จะค่อนข้างละเอียดหน่อยตรงนี้เราต้องไปเรียนรู้ของการปฏิบัติเดี๋ยวจะมาก็จะพูดไปทีละขั้นให้ฟังนะเรื่องธาตุแล้วก็ไปเรื่องขันธ์อีกทีหนึ่งนะครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนครราชสีมาครับจากโยมวรารัตน์เจริญพรใจโยมตอนนี้จากการหลวงพ่อทั้งสองรูปค่ะหลวงพ่อครับคนที่เกิดมาแล้วมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมากมายนะคะแล้วก็เราควรจะทำวิธีไหนดีคะให้เจ้ากรรมนายเวรโอโหสิกรรมให้เราเพื่อว่ามีแต่ความทรมานทั้งทางกายและทางใจนะคะคุณมีวิธีแก้ไขยังไงคะก็ไปเบียดเบียนสัตว์ไว้เยอะโยมไปปล่อยสัตว์มั่งให้ชีวิตสัตว์คนที่เกิดมาแล้วมีเขาเรียกว่าโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเยอะเนี่ยแสดงว่าเคยไปเบียดเบียนสัตว์ไว้เยอะอดีตชาตินะเคยเบียดเบียนเขาไว้ก็ทุจริตเบียดเบียนเขาเพราะฉะนั้นก็มาชาตินี้มันก็จะเกิดอย่างนี้แหละแล้วพวกนี้ก็จะเป็นประเภทอายุสั้นเหมือนกันบางทีถ้าถึงก็ฆ่าเขาเยอะด้วยเพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็พยายามมาสวดมนต์ทำบัตรทำใจให้สบายนะพยายามฝึกสวดมนต์ไว้แล้วก็นั่งสงบใจสัก5นาที10นาทีเอานั่งดูลมหายใจดูตัวเองนี่ก็ได้หรือจะบริกรรมพุทโธช่วยด้วยก็ได้แล้วแต่หาเวลาแล้วก็ที่สำคัญคือปล่อยสัตว์เจ้ากรรมนายเวรโอโหสิกรรมได้คะฮะแล้วจะมีวิธีทางไหนให้เจ้ากรรมนายเวรโอโหสิกรรมให้กับเราได้คะก็โดยวิธีการทำอย่างนี้แหละฮะบุญจากการให้ทานนี่เป็นขั้นต้นบุญจากการรักษาศีลเป็นขั้นกลางบุญจากการเจริญภาวนานี่เป็นบุญที่สูงที่สุดโยมก็เริ่มทำคือทำไปด้วยกันนั่นแหละนะมีโอกาสไปปล่อยสัตว์ปล่อยอะไรบ้างก็ปล่อยไปแล้วก็ขอให้เจ้ากรรมนายเวรมาอนุโมทนาแล้วขอโหสิกรรมถึงกันและกันเวลาโยมรักษาศีลก็จริงๆโยมรักษาได้ทุกวันเลยนะตื่นเช้ามาก็ขอสมาทานศีล5เลยโยมก็จะได้ศีลแล้วโยมก็สำรวมระวังกายกับวาจาไปเรื่อยๆการสำรวมระวังก็คือการฝึกสติเพราะต้องใช้จิตที่มีสติใช่ไหมมาสำรวมระวังกายกับวาจาดังนั้นบุญคือฝึกสติศีลคือสติที่เราสำรวมระวังอยู่สมาธิคือควบคุมสติได้เมื่อจิตตั้งมั่นตรงนั้นมีพลังจิตเมื่อหยุดคิดเมื่อไหร่แล้วมันจะมีพลังงานมากเพราะฉะนั้นเราใช้จิตตรงนี้แหละอุทิศส่วนกุศลไปเลยไม่ว่าจะทำบุญอะไรก็แล้วแต่เริ่มต้นอุทิศส่วนกุศลเนี่ยก็อุทิศไปให้เจ้ากรรมนายเวรเขาก่อนเขาอาจจะมีเยอะนะก็เจ้ากรรมนายเวรตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติที่ข้าพเจ้าด้วยเรื่องเกินด้วยกายวาจาใจข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้ทั้งหมดเลยให้หมดเลยไม่ต้องไปกักเอาไว้ไม่ต้องไปแบ่งนะคะ
พราะให้ของให้ของหยาบก็ได้ของหยาบใช่ไหมได้ให้ของละเอียดก็ได้ของละเอียดเพราะนั้นให้บุญก็ได้บุญเพราะนั้นไม่ต้องไปกักเลยบุญไม่มีหมดให้ไปเลยฮะเสร็จแล้วก็พอให้แล้วก็ขออโหสิกรรมให้เขาอมนโนสดากับบุญที่เราทำเสร็จแล้วเราก็ขออโหสิกรรมถึงกันและกันทำไปเรื่อยๆแบบนี้แหละเขาจะค่อยๆคลายไปได้หลวงพ่อคะค่ะคือหนูเวลาปล่อยปลาแล้วหนูจะหายใจไม่ออกนะคะฮะถ้าหนูได้ปล่อยนกหนูจะร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอืมหนูมีจำกับปลาใช่ไหมคะเวลาปล่อยปลาแล้วหนูจะหายใจไม่ออกนะคะอืมจะป่วยจะไข้จะปวดถ้าปล่อยปลานะคะสถานที่ที่ปล่อยเป็นยังไงปลาบางชนิดที่ไม่ชอบน้ำแม่น้ำใหญ่ๆก็มีชอบเฉพาะแอ่งน้ำปลาบางชนิดก็อยู่ได้แต่ปลาที่ไปปล่อยก็ต้องดูว่าไม่ใช่ปล่อยแล้วเป็นเหยื่อของปลาอีกก็ไม่ได้ได้บุญอยู่เหมือนกันน่ะมาเพราะฉะนั้นการไปปล่อยก็ต้องใช้ปัญญานิดนึง ปล่อยสัตว์อะไรก็ได้ไม่ใช่เป็นต้องเป็นปลาเสมอไปหรอกนะมีสัตว์อะไรที่เราจะเห็นมันจะต้องถูกฆ่าหรือมันจะต้องตายแล้วเราช่วยชีวิตขึ้นมาอันนั้นก็ใช้ได้เราไปตั้งใจมากหรือเปล่าฮะพยายามตั้งใจตรงนี้ที่เวลาจะปล่อยก็ทำจิตตั้งจิตอธิษฐานเลยให้ชีวิตเขาไปขอให้เขาอยู่เป็นสุขนะอย่าให้ได้รับการเบียดเบียนจากสัตว์ต่างๆให้เขาอยู่สุขสบายเสร็จแล้วก็บุญนี้ที่ได้จากการที่เขาทำตรงนี้ก็อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรเดี๋ยวนั้นเลยโยมทำเดี๋ยวนั้นเลยลองดูใหม่นะคะอย่าไปติดใจที่ว่าพอเราทำแล้วเราจะเกิดอาการเช่นนั้นมันจะทำให้เราเกิดไปฝังจิตเอาไว้แล้วเมื่อไรที่จะทำมันจะไม่ได้ทำนี่ก็เป็นตัวกั้นน้ำมันที่เจ้ากรรมนายเวรเขากั้นไว้นะคะเราค่อยๆทำไปเรื่อยๆค่ะโชคดีค่ะเจริญพร มันเป็นเรื่องที่มนุษย์เกิดมาเนี่ยมันก็มีกรรมติดมาทั้งหมดเลย เราเกิดมาโดยกรรมลิขิตไม่ใช่พรหมลิขิตเรานะ กรรมของเราเนี่ยที่เราทำนี่แหละเนี่ยที่เราสังเกตเพราะเราไม่รู้นี่ไงมันเป็นไปตามอารมณ์เราก็ไม่รู้ว่าไหนถูกอันไหนผิดอันไหนบุญอันไหนบาปเราไม่รู้เลยเพราะอวิชชานี่บังไว้ทำให้เราเพลิดเพลินไปในเรื่องต่างๆตามอารมณ์ไปก็เลยไม่รู้อันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนบุญอันไหนบาปงั้นเราจำแนกไม่ได้แต่ทำแล้วเนี่ยสัญญาเราเนี่ยมันจะจำหมดดีก็จำไม่ดีก็จำบุญก็จำบาปก็จำจำเสร็จเรียบร้อยแล้วพอเราตายปุ๊บเนี่ยมันจะไปพร้อมกับวิญญาณสัญญาตัวเนี้ยจึงทำให้เราไปเกิดในที่ต่างๆตามกำลังของมันกำลังบุญมากกว่าก็ไปที่ดีก่อนสวรรค์ไปพรหมก่อนแต่ถ้ากำลังไม่ดีหรือกำลังบาปมากกว่าก็จะลงไปเปรตนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็ตามกำลังตรงนี้แล้วกำลังของกรรมแต่ที่เราเจตนาแต่ละอย่างก็ไม่เท่ากันอีกมันเป็นช่วงเวลาของมันอีกงั้นการให้ผลของกรรมเนี่ยมันก็เลยพูดได้ยากมากมันละเอียดอ่อนดังนั้นท่านถึงบอกว่าวิธีแก้ไม่มีวิธีไหนนอกจากเราทำตัวเป็นภาชนะทองรองรับคือพยายามให้มีศีลไว้เพราะการเป็นมนุษย์เนี่ยมาสร้างบารมีต้องมีศีล5เป็นตัวหลักแล้วก็มีสติฝึกสติให้รู้ตัวเราไว้แค่นั้นแหละเป็นภาชนะทองได้ก็จะช่วยบรรเทาครับขอถามพระอาจารย์ท่านมีสายเข้าจากจังหวัดเชียงรายครับจากโยมลำดวนเจริญพรใจโยมเจ้าค่ะจะถามหลวงพ่อเจ้าค่ะเจริญพรค่ะไม่ค่อยได้ยินโยมเจ้าค่ะกับนักการเจ้าค่ะทั้งสองจ้าถามได้เลยค่ะไอจะถามว่าโยมไอ้บิณฑบาตตอนเช้าโยมเอาของไปส่งให้พระเขาจะได้บุญเยอะไหมคะไปส่งที่วัดใช่ไหมคะค่ะส่งที่วัดค่ะพอดีหลวงพ่อเขามาบิณฑบาตแล้วก็เอาของมาไว้ที่บ้านอ๋อท่านมาฝากของที่บิณฑบาตท่านหิวไปไม่ไหวใช่ไหมใช่ค่ะโยมเอาไปส่งค่ะอ๋อก็ได้ครับเป็นการช่วยกันทำการขนขวายในเรื่องของตรงนี้ก็เป็นบุญฮะแต่อย่าไปตรงไหนก็แล้วกันเนาะนอกจากว่าเราไปถึงวัดแล้วถวายให้พระเรียบร้อยแล้วแล้วท่านพิจารณาแล้วเราเหลือจากตรงนั้นแล้วท่านให้เราอันนั้นเรารับได้แต่ไม่ใช่เอาไปก่อนนะไม่ใช่เห็นตรงนี้ดีแล้วเอาไว้ก่อนตรงนั้นจะเป็นอันตรายเป็นเปรตทันทีเลยนะแต่ทำตรงนั้นโยมได้บุญแล้วเจ้าค่ะอนุโมทนาแล้วอยากจะถามหลวงพ่อว่าที่โยมไปบวชพิธาม5วันอ่ะมันจะได้ผลถึงครอบครัวไหมคะก็มีฮะได้แน่นอนโยมจะส่งถึงใครได้หมดเลยไงบุญที่ได้เนี่ยโยมก็อุทิศส่วนกุศลได้หมดเลยให้เจ้ากรรมนายเวรพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์
ุรพาจารย์บรรพบุรุษบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าในอดีตจนถึงปัจจุบันบรรพบุรุษของเราทุกท่านได้หมดเลยเทพเทวดาทั้งหลายเราให้ไปได้หมดคนที่เขาจะได้ไหมคือเป็นมนุษย์ที่ยังอยู่เนี่ยคนที่บ้านเนี่ยสมัยก่อนเขาจะเป็นอย่างนี้โยมกลับมาจากวัดเนี่ยเขาไปวัดไปทำบุญไปทำอะไรมันก็แล้วแต่เนี่ยกลับมาถึงก็บอกว่าเอาบุญมาฝากนะเคยได้ยินไหมโยมเคยได้ยินไหมฮะเจริญพรอยู่ป่ะจ้ะค่ะเคยได้ยินไหมฮะจ้ะค่ะได้ยินที่เขาบอกเอาบุญมาฝากอ่ะจ้ะค่ะนั่นแหละโยมก็มาแบบเดียวกันโยมไปบวชมาก็โยมก็ไปกลับมาบ้านโยมก็มาบอกนะไปบวชถือศีลมาเนี่ยเอาบุญทั้งหมดนี่มาฝากด้วยนะให้เขาอนุโมทนาถ้าเขาอนุโมทนาเขาดีใจยินดีกับเรานั่นแหละเขาได้เลยค่ะค่ะแต่ถ้าเราอุทิศให้เนี่ยยังบางทีก็ยังไม่แน่นอนยังวูบวาบถึงได้น้อยแต่ถ้าเขาสามารถรับรู้ได้แล้วเขาก็ดีใจกับเราด้วยไม่ขัดขวางในบุญที่ทำเนี่ยก็ถือว่าเขาก็ได้เลยเต็มๆเหมือนกันค่ะมีอะไรอีกไหมไม่มีเราจะฝากสมาชิกการขอเจริญในธรรมนะกรรมันทำต่อไปโชคดีค่ะก็เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วเหมือนจะง่ายแต่มันเหมือนจะยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าความเข้าใจนี่แหละสำคัญที่จะเข้าใจให้ตรงแล้วเสร็จแล้วสิ่งที่ทำนี่มันเป็นนามธรรมมันไม่เห็นชัดในเรื่องของรูปธรรมดังนั้นเราก็เลยเหมือนกับว่าพิสูจน์ไม่ได้แต่จริงๆพิสูจน์ได้ถ้าเราสามารถฝึกจิตจนกระทั่งจิตสงบได้หยุดคิดได้เนี่ยจะเห็นสภาวะของจิตได้แล้วจะเห็นความละเอียดขึ้นมาในเรื่องของจิตต่างๆเมื่อเห็นตรงนั้นได้เราจะมองเห็นสภาพของนามธรรมได้ชัดขึ้นตรงนี้ความเชื่อหรือความเริ่มใสจะเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นถึงบอกจำเป็นจะต้องไปให้ถึงจุดๆหนึ่งเหมือนกับเรียนหนังสือเนี่ยเราก็เริ่มเรียนเนี่ยเรียนยังไม่จบเลยใช่ไหมป.1ยังไม่จบแต่เสร็จแล้วเราจะต้องไปบวกลบคูณหารเราไม่เคยเรียนเลยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนมาจนถึงตรงนี้เราจบแล้วเนี่ยแต่นี้พอมาทำตรงนี้เราก็ทำได้มันก็จะเข้าใจขึ้นเหมือนกับครูเขาสอนแล้วเนี่ยบางทีก็ยังไม่จบทีเดียวนะเขาสอนไปแล้วเนี่ย ครูก็ต้องให้การบ้านมาอีกก็เข้าใจจริงครับว่าพอทำการบ้านแล้วถูกหรือผิดก็ยังเป็นอีกเพราะนั้นในห้องหนึ่ง 3-40 คนเนี่ยเรียนเนี่ยถูกหมดไหมไม่หมดนะเพราะว่าความเข้าใจนี่แหละมันแตกต่างตรงนี้นั้นจริงๆแล้วก็จำเป็นจะต้องทำความเข้าใจบ้างค่อยๆทำความเข้าใจไปไม่ต้องรีบร้อนนะเราต้องคิดว่าเราตอนที่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็มีแต่เราเริ่มรู้แล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆพัฒนาความรู้ความเข้าใจไปเรื่อยๆพยายามเข้าใจให้ถูกเท่านั้นแหละมันก็จะเป็นผลดีขึ้นมาได้ครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากชลบุรีครับจากโยมธงชัยเจริญพรใจโยมครับมาจากสถานขอบคุณครับครับถามได้เลยโยมครับครับมาจากสถานขอบคุณครับครับใช่โยมถามได้เลยจ้ารอฟังอยู่ผมจะถามว่าผมยังค้างชำระค่าเสียอยู่แล้วทำบุญจะได้บุญไหมไม่ค่อยได้ยินโยมได้ไหมข้อเนี่ยผมไปเงินกู้ทำบุญจะได้บุญไหมครับไม่ค่อยได้ยินฮะลองถามอีกครั้งแหละฮัลโหลโยมถามอีกรอบนึงจ้ะไม่ได้ยินคำถามฮัลโหลจ้ะฟังถามคำถามอีกรอบนึงผมปล่อยเงินกู้จะทำบุญจะได้บุญไหมครับปล่อยเงินกู้แล้วเราทำบุญไปด้วยแล้วก็ทำธุรกิจตรงนี้ไปด้วยจะได้บุญไหมผมยังค้างค่าภาษีอยู่ทำบุญจะได้บุญไหมก็ได้น้อยอ่ะโยมจริงๆแล้วการให้ปล่อยเงินกู้เหมือนจะส่งคลอกเขาแต่ว่าเราเอาคืนคนหรือเปล่ามันก็มีตรงนี้อยู่เหมือนกันมันเป็นแง่มุมอยู่มันเป็นผลประโยชน์ที่จะได้ถ้าเราพอสมควรถ้าว่าของรัฐบาลเขาเท่าไหร่เราก็ตามนั้นถือว่าเป็นการส่งเคราะห์โยมก็ได้ประโยชน์จากการช่วยส่งเคราะห์ช่วยเหลือแล้วนั่นก็ได้บุญแล้วนะแล้วแถมโยมเอาเงินนี้ไปทำบุญมันก็เป็นบุญได้แต่ถ้าได้มาด้วยการที่เอากำไรเขามากไปแล้วโยมเอาเงินนี้ไปทำบุญนั้นก็ไม่ค่อยได้เพราะเงินไม่ค่อยบริสุทธิ์แหละงั้นตรงเจตนาตรงนั้นสำคัญเจตนาที่โยมจะต้องปล่อยออกไปให้เขากู้นี่แหละมันมีแง่มุมกันอยู่โยมเพราะนั้นเราดูใจเราให้ดีว่าเราเจตนาที่จะเอาอะไรถึงขนาดให้มันมากมายหรือยังไงหรือเปล่าถ้ามากนี่เขาเดือดร้อนอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเท่าตามสมควรแก่ที่ควรจะเป็นงั้นโยมก็ถือว่าสงเคราะห์เขาเนี่ยโยมก็ได้บุญแล้วถือว่ามีอยู่ก็มาแบ่งปันช่วยเหลือเขาให้เขาได้คลายความทุกข์ไปชั่วขณะที่เขาติดขัดก็ตรงนี้ก็เป็นบุญเพราะนั้นอยู่ที่เจตนาเราตรงนี้นะ
เงินที่ได้มาที่ได้มาแบบบริสุทธิ์แค่ไหนตรงนั้นพอเข้าใจนะโยมธงชัยอยู่ไหมโยมธงชัยยังอยู่ในสายไหมวางไปแล้วเนาะครับก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นปัญหากันอยู่เยอะเนาะเงินกู้นี่ถ้าเป็นเอกชนแล้วมันจะกู้ตามรัฐบาลค่อนข้างยากครับส่วนมากมันก็กลายเป็นว่าเอากำไรเยอะแต่ว่าจริงๆคนมาที่มาต้องมาหามากู้ก็ลำบากจะว่าไปแล้วไม่ได้จากคนนี้ก็ไม่ได้มันก็จะลำบากเยอะเหมือนกันแต่ถือว่าก็ได้ช่วยสงเคราะห์ไปแต่ตรงข้อแล้วเนี่ยเราไม่หวังผลอยากเข้าเยอะเนี่ยเอาตามที่รัฐบาลเท่าไหร่ละพาเท่าไหร่เราตามนั้นไปเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือก็เป็นบุญเลยฮะแม้กระทั่งธนาคารเนี่ยเราไปฝากเนี่ยนึกว่าเขาเอาตรงๆกับเราไหมก็ไม่ตรงนะเขาค้ากำไรกับเราเหมือนกันแต่ว่าเขาก็เอาไปหมุนเวียนเพื่อความอยู่ได้แต่ว่าผลที่ได้มันก็มีแง่มุมที่ได้มามันก็เป็นเรื่องของตรงนั้นอีกเป็นระบบไปงั้นตรงเจตนาเป็นตัวกรรมเจตนาที่เราทำเนี่ยเจตนาที่จะทำอะไรเราจะรู้อยู่กับใจเราได้แล้วพยายามกลับมาให้รู้ตรงนั้นได้ถ้ารู้ตรงนี้แล้วมันก็จะทำอะไรได้ไม่ผิดพลาดได้งั้นกำลังของกรรมที่ได้กล่าวแล้วเมื่อกี้นี้ว่ากรรมดีและไม่ดีก็ตามเนี่ยมันมีกำลังตรงเจตนานี่แหละถ้าเจตนามากเจตนาจะต้องทำลายล้างต้องฆ่าต้องห้ามหันตรงนี้ก็จะมีกำลังผลมากแต่ถ้าเจตนาไม่มากเราไม่ได้เจตนาแต่มาทำแล้วเอาตายซะแล้วอันนี้เวลากำลังมันมาให้ผลก็ให้น้อยเหมือนกันก็ได้แบบไม่เจตนานั่นแหละเพราะนั้นกรรมคือการกระทำเนี่ยมันเป็นต้องทำเท่าไหร่ได้เท่านั้นเลยหวานเพื่อเจออะไรก็ได้ผลเช่นนั้นทำกรรมดีต้องได้ดีแน่นอนทำชั่วต้องชั่วแน่แล้วทำดีแล้วเนี่ยทำไมยังไม่ได้มันยังไม่ให้ผลเพราะนั้นเราเกิดมาในโลกมนุษย์เนี่ยตอนนี้เราใช้กรรมเก่าแต่อดีตอยู่เพราะนั้นปัจจุบันเป็นผลของอนาคตอดีตเป็นผลของปัจจุบันนั้นอดีตชาติเป็นผลของปัจจุบันนี้แต่กรรมในปัจจุบันชาติมีผลไหมมีมันจะเป็นกรรมตัดรอนฮะถ้าทำไม่ดีว่ามากๆพอกรรมดีจะให้ผลเนี่ยไอ้พวกไม่ดีตัดรอนได้เหมือนกันครับแต่ถ้าเราทำดีไว้สม่ำเสมอเนี่ยเวลากรรมไม่ดีให้ผลมันก็ช่วยตัดรอนให้กรรมไม่ดีนั้นเบาบางได้ครับครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากจังหวัดอุทัยธานีครับจากโยมยุพินเจริญพรจ้าโยมค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อทั้งสองลูกจ้าเจริญพรดิฉันอยากถามว่ามันมีเด็กกำพร้าพ่อแม่อยู่คนนะพิการนะคะทีนี้พระเขามาบิณฑบาตแล้วมีคนบอกให้พระนะแวะเอากับข้าวไว้เขาว่าเขาจะบาปไหมคะคนที่บอกเลยฮะมีโยมบอกทั้งคนบอกทั้งคนรับอะค่ะทั้งเด็กคนนั้นอะค่ะก็คือว่าบอกให้พระเอาไปส่งข้อกับคนนั้นใช่ไหมครับประมาณนั้นค่ะพระท่านบิณฑบาตมาแล้วท่านมาพิจารณาแล้วเนี่ยแล้วท่านให้เนี่ยไม่มีใครบาปเลยมีแต่สงเคราะห์มีแต่ได้กันด้วยกันทั้งหมดแต่ถ้าท่านแต่ถ้าท่านรับมาแล้วท่านยังไม่ได้พิจารณาแล้วท่านให้ก่อนตรงนี้ถือว่าทำไม่ได้อ๋อท่านยังไม่ถึงวัดเลยอะค่ะก็ไม่ถึงวัดเนี่ยแต่ว่าท่านพิจารณาแล้วหรือยังว่าอันเนี้ยสมควรกับท่านท่านจะพิจารณาอะไรไว้เพราะท่านพิจารณาแล้วว่าตรงเนี้ยมันมากสำหรับเราแล้วเอาไปถึงวัดแล้วเนี่ยเราก็ไม่มีพระเผื่อก็ต้องให้เป็นทานกษัตริย์ไปงั้นให้ทานกษัตริย์กับให้ทานกับคนมันก็น่าจะให้กับคนมากกว่าและเป็นคนที่ยังยากไร้ที่ว่าต้องสงเคราะห์ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นตรงนี้มันเป็นเรื่องของแง่มุมของการคิดโยมคนจะคิดได้หลายมุมมองก็จะมาอ้างตรงนี้ไปได้แต่ในเรื่องของวินัยพระเนี่ยท่านบอกว่าบิณฑบาตแล้วจะต้องมาพิจารณาก่อนคำว่าพิจารณาเนี่ยบางคนไปหมายถึงก็ฉันเลยถูกไหมฮะต้องพาฉันก่อนแล้วเหลือจากพาฉันถึงจะให้ได้แต่การพิจารณาของพระคือการฉันก็อันเดียวกันเหมือนกันแต่ก่อนฉันท่านพิจารณาแล้วว่าอันนี้ควรแก่เราขนาดไหนแบบไหนขนาดไหนพอเหมาะพอเหมาะของท่านท่านพิจารณาแล้วอันนี้เป็นส่วนเหลือแล้วท่านก็ให้ทั้งท่านที่ยังกลับไม่ถึงวัดนั่นแหละค่ะก็ไม่ผิดค่ะคนบอกก็จะบาปในว่าคนที่บอกให้พระให้เด็กค่ะก็คนบอกก็เป็นการแจ้งข่าวที่ควรจะเป็นเขาก็ถือว่าเป็นการแจ้งข่าวที่ดีตัวเองไม่สามารถช่วยเหลือได้แต่ก็ไปบอกให้ผู้ที่มีกำลังกว่าช่วยเหลือก็ถือว่าก็ดีก็ได้บุญเหมือนกันค่ะฉันก็กลัวเด็กเขาจะบาปด้วยเหรอคะอ๋อเด็กก็ไม่ได้ไปขอเนี่ยเด็กเขาอยู่เฉยแล้วท่านนำมาส่งข้อให้พอเห็นว่าท่านก็ไปรู้ว่าเขามันไม่มีใช่ไหมก็เป็นกำพร้าพ่อแม่เลยใช่ไหม
ขากำพร้าพ่อแม่เขาเป็นพิการเขาลดเขาคว่ำเขาดูเนี่ยก็เนี่ยเป็นกรรมที่เขารับอยู่แล้วแล้วเขาก็ลำบากมากที่ก็จะหากินเองก็ลำบากแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็พาท่านมีท่านได้บิณฑบาตมาเนี่ยไปโปรดโยมให้โยมได้ทำบุญแล้วบุญส่วนบุญได้โยมได้ไปแล้วนะส่วนนั้นพระที่เหลือเนี่ยท่านก็มาพิจารณาถ้ากลับถึงวัดเนี่ยบางทีท่านพิจารณาฉันแล้วเนี่ยมันก็เหลือถึงกลับไปต้องไปให้สัตว์ให้หมาให้แมวไปอีกก็มีหรือบางทีต้องทิ้งก็มีเพราะมันเยอะเกินมีไหมใช่ไหมฮะบางทีก็สงเคราะห์ญาติโยมแล้วญาติโยมที่มาทำบุญก็อ้าวแจกญาติโยมไปทานกันแล้วก็ยังเหลืออยู่ก็มีตรงนี้ก็ต้องพิจารณาก็กลัวสัมเพศเด็กเราชักนี้แต่ก็ลำบากแล้วกลัวจะบาปคือถ้าพระท่านบิณฑบาตแล้วท่านให้เด็กไปเลยแล้วท่านไม่มีฉันอย่างนี้แล้วก็บาปนี่ละผิดเพราะนั้นท่านมีท่านพิจารณาแล้วไม่ได้เป็นปัญหานะค่ะเด็กเขาก็ไม่บาปแล้วเขาก็ไม่รู้แล้วจะถามพี่ข้อนะคะดิฉันน่ะชอบสวดมนต์ทำบุญนะคะแต่แฟนของดิฉันก็ไม่เคยว่าเลยแล้วเขาไม่เคยว่าไปทำไมไปกินไปบวชไปอะไรเขาไม่ว่าเขาไม่เคยขัดขวางเลยแล้วเขาจะได้บุญบ้างไหมคะเวลาท่านไปทำถึงก็บอกกลับมาก็บอกเขาบุญมาให้นะเขาก็อนุโมทนาเงี้ยค่ะจะน่าได้เลยค่ะทันทีที่เขาเปล่งออกมาเนี่ยเขาดีใจแล้วเขาก็สบายใจแล้วเขาก็รู้สึกดีโยมถ้าอย่างเงี้ยก็โยมไม่ได้ไปทำอะไรผิดทำดีแท้ใช่ไหมไม่จำเป็นต้องไปขัดขวางอะไรนมัสการลานะคะโชคดีฮะเจริญพรก็เนี่ยแค่การ ทำบุญเล็กๆน้อยๆหรือว่าการที่จะทำบุญกันเนี่ยยังทำความเข้าใจกันไม่ได้ง่ายๆสรุปแล้วมันไม่ใช่เรื่องจริงๆมันมองเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายใช่ไหมฮะแต่บัวซีเหล่าหนึ่งกับฐานะทางความเป็นอยู่อย่างหนึ่งมันก็บีบคั้นให้เราต้องไปกับตรงนั้นและมนุษย์เป็นสัตว์สังคมน่ะเราต้องการยอมรับในสังคมเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะปรับตัวกับสังคมอยู่ตลอดก็ต้องไปตามสภาพนั้นก็เลยไปตามอารมณ์กันเลยไม่ได้มาพิจารณาพวกนี้ไม่ได้ไปเรียนรู้เท่าที่ควร ไปตามวัดบางทีก็บางวัดท่านก็มีสอนบางวัดก็ไม่มีงั้นก็ให้ฐานเสร็จเรียบร้อยก็รับพรก็กลับแหละสังฆทานก็เป็นงี้มาก่อน ก็มาเอาอาหารมาถวายเสร็จแล้วก็บอกอ้าวหลวงพ่อจะรับพรแล้วจะกลับหลวงพ่อก็บอกจะรับพรแล้วทำไงรับพรทำไมก็จะอุทิศส่วนกุศลไงแล้วคิดแล้วอุทิศไปถึงเหรอกระดาษจะถึงก็ว่าละก็กระดาษไม่ถึงกำลังเราไม่พอเพราะนั้นการที่เขาให้กรวดน้ำเนี่ยให้เอาน้ำมาเทเนี่ย จริงๆมันมีกุศโลบายตั้งแต่สมัยพระเจ้าพิมพิสารจะมีฐานทำบุญเสร็จแล้วกลับไปวางแล้วก็เกิดเปรตที่เป็นญาติมันร้องส่งเสียงกันก็เรียกปุโรหิตมาว่าเกิดอะไรขึ้นมันเป็นอาเพศอะไรขึ้นมาปุโรหิตก็บอกว่าโหอันนี้จะเกิดอาเพศใหญ่พระเจ้าค่ะจะต้องไปบูชายันในการไปฆ่าม้าฆ่าวัวฆ่าแพะจำนวนเท่านั้นพระเจ้าพิมพิสารก็มันจะใช่ยังไงเปล่าพอดีพระมเหสีเนี่ยเป็นพุทธแล้วก็ไปเฝ้าพระเจ้ามาด้วยกันแต่พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเป็นกษัตริย์อยู่เนี่ยในขณะที่เป็นกษัตริย์เนี่ยความรู้สึกนึกคิดตรงนี้มันจะเหมือนสติก็ขาดอยู่แล้วก็เลยไม่ทันคิดแต่พระมเหสีนี่ก็บอกพระองค์ลงไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก่อนดีกว่านะก็ไปเฝ้าพระเจ้าเจ้าบอกไม่มีอะไรหรอกพระองค์ญาติของพระองค์เนี่ยรอมา3พุทธันดรแล้วอย่างพระเจ้าองค์ที่4มาเนี่ยถึงจะได้รับตรงนี้แล้วโยมไม่ได้มหาบพิตรไม่ได้อุทิศส่วนกุศลไปก็จึงเกิดการอุทิศส่วนกุศลไงแต่นี้พระเจ้าเป็นดินเวลาจะให้อะไรใครเนี่ยอุทิศไปหรือจะให้เขาจะใช้เทน้ำมีคนโถแล้วก็เทน้ำเขาเรียกหยาดน้ำคือให้แล้วให้ขาดคือเทน้ำเนี่ยถือว่าให้ขาดแล้วเป็นพยานครับแม่ธรณีเป็นพยานแล้วครับนั่นแหละเราก็เอาตรงนั้นมาแต่กุศลบายอย่างคือว่าขณะที่เรากำลังอุทิศอยู่เนี่ยจิตเรามันไม่อยู่นะมันวอกแวกวอกแวกเลยพอลงมือเนี่ยอุทิศไปเนี่ยเพราะนั้นกุศลบายเขาเลยให้เอาน้ำมาแล้วก็เทน้ำลงแต่อย่าให้ไปโดนอะไรนะให้มันเป็นสายตลอดต่อเนื่องไปเลยน้ำในคุณสมบัติมันเย็นครับแล้วมันใสเพราะฉะนั้นจิตไปจับอยู่ที่น้ำเป็นสมาธิชั่วขณะได้ครับให้เกิดมีกำลังที่จะส่งบุญไปได้ก็มีเหตุอย่างนี้แหละครับเพราะฉะนั้นใช้น้ำก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ถ้าเราปฏิบัติจนจิตเราสงบตั้งมั่นได้เอาจิตตรงนั้นเลยก็จะถึงได้เหมือนกันมีพลังครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากจังหวัดน่านครับจากโยมบุญมาเจริญพรจ่าโยมนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองลูกค่ะเจริญพรค่ะจ่าโยมบุญมาถามได้เลยจ้ารอฟังนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองลูกจ้ะจ้าได้ยินจ้ะจ้ะโยมอยากจะมีความมั่นใจจ้ะ
ยมอยากมีความมั่นใจว่าจะถามได้เลยจ้ะรอฟังโยมจะปักใจลงไปว่าทำอะไรก็แล้วแต่ให้จิตอยู่กับพุทโธตลอดเวลาอย่างนี้ได้ไหมคะคิดเล็กก็พุทโธทำแล้วก็พุทโธก็ไปเรื่อยเลยพุทโธให้มันได้ตลอดไปเลยก็ได้ฮะพุทโธจะเป็นเหยื่อล่อให้จิตเรามาอยู่กับพุทโธแล้วก็อยู่ที่กายที่ใจเราเพราะฉะนั้นความสงบก็จะเกิดขึ้นอยู่ในจิตจ้ะยืนเดินนั่งนอนทำงานจ้ะจ้ะทำอะไรก็ให้รู้อย่างนั้นแหละให้พุทโธแล้วก็รู้ตัวทำเท่านั้นแหละค่ะนั่นแหละฝึกสติได้ตั้งแต่ตื่นมาเลยแล้วตื่นยันหลับเลยก็พุทโธได้ทั้งวันจิตรวมก็จะมีพุทโธดีเลยค่ะถ้าทำได้ทำอยู่ทั้งเดือนพุทโธมันหายไปโยมสงบไม่ต้องไปค้นหาต่อนะแต่เวลามันหายก็สังเกตจิตเวลามันหายไปแล้วก็ดูที่จิตเป็นยังไงตอนนั้นโยมจะไม่คิดอะไรหรอกเราจะหยุดคิดใช่สังเกตโยมจะมีความเจริญขึ้นในธรรมพุทโธพุทโธนี่พุทโธนี่พูดถึงพระพุทธเจ้าแล้วใช่ไหมถูกไหมเพราะนั้นในไตรสารคมการเข้าถึงไตรสารคมคือการเข้าถึงพระพุทธธรรมประสงค์อ่ะคืออะไรพุทธังสนังกถามีคือข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกนี่ไงก็โยมทำแล้วนี่ไงโยมก็ไปเป็นที่พึ่งแล้วก็มาเป็นที่ระลึกตลอดเวลาเลยแล้วเจริญไหมล่ะนึกถึงพุทโธทีนึงโยมก็นึกถึงพระพุทธเจ้าทีนึงบุญก็เกิดครั้งนึงนึกถึงร้อยครั้งโยมก็ได้บุญร้อยครั้งแล้วจิตมันฟอกไปเรื่อยๆโยมทำมาหลายอย่างแต่ว่าพอโยมทำทางนี้แล้วรู้สึกว่าโยมหนึ่งมีความมั่นใจแล้วสองรู้สึกว่าโยมทำได้สะดวกแล้วง่ายค่ะจ้าถูกเจริญแล้วทีนี้พอได้ตรงนี้แล้วโยมเอาวิธีนี้อย่างเดียวเลยไม่ต้องไปสงสัยอย่างอื่นไม่ต้องสงสัยอะไรเลยนะคะมันมีหลายวิธีพูดง่ายๆว่าเหมือนกับโยมชอบรสทานรสชาติไม่เหมือนกันน่ะใช่ไหมมีหลากรสมากเลยบางคนชอบทานตรงนั้นชอบทานตรงนี้แต่นี่โยมชอบทานตรงนี้ทานไปเลยนะไม่เหมือนใครหรอกทีนี้บางครั้งบางกรณีโยมจะใช้อสุภะช่วยบ้างลมหายใจช่วยบ้างเป็นบางครั้งบางคราวประกอบกันได้จะมีผลมีผลยังไงบ้างไหมคะไม่มียังไงมีผลดีขึ้นถ้าจิตอยู่ที่ลมหายใจแล้วก็มีพุทโธด้วยมันก็กำกับลงไปอีกถ้าทำให้สติเรามั่นคงลงไปอีกถ้าจิตมาดูที่อสุภะความไม่สวยไม่งามไม่สะอาดของร่างกายพิจารณาไปแล้วก็มีพุทโธพิจารณาไปด้วยก็ทำให้โยมมีปัญญาได้ด้วยอันนี้พัฒนาขึ้นแล้วโยมจะใช้อย่างนี้ช่วยกันไปจ้ะได้โยมก็กลัวมันจะไปขัดอะไรกันหรือเปล่าเนาะโยมสงสัยค่ะไม่หรอกขัดที่ใจไม่นะคะขัดใจเราเนี่ยแล้วเราใจก็จะขาวสะอาดที่เราควบตัวเนี่ยนะคะค่ะโยมก็มีปัญหาถามแค่นี้โยมก็กราบนมัสการหลวงพ่อครูบาอาจารย์ทั้งสององค์นะคะค่ะถามต่อไปเนาะขอเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปค่ะก็ช่วงแรกของรายการธรรมสว่างใจก็ได้หมดเวลาเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการมันเจริญพรจะเดี๋ยวจะมาบอกธาตุสี่ขันธ์ห้าที่จะแยกติดโยมแล้วอยู่เจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเนี่ยเป็นโรคของธรรมะทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงจนหมดไม่พากันเรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตที่3มิถุนายน2561ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างโบสถ์กลางน้ำและหล่อพระปางนาคปกณที่พักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร081-578-8218และ082-335
2099ขออานิสงส์แห่งกุศลศรัทธาอานิสงส์เจตนาให้ท่านเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะภาระปฏิภาณธนสารสมบัติทุกประการเทอญครับน้องพระญาติโยมที่ไปร่วมบุญกุศลคอยมีโอกาสกำไรร่วมบุญกุศลด้วยกันเนาะก็มีความสุขความเจริญไปรอพระแล้วก็ได้มีความสุขความเจริญทำอะไรก็มีความสำเร็จสำเร็จในชีวิตเนาะทุกทุกอายุมโนทุกขังพลังเนาะอนุตตรังอภิสัมโพธิงสัมพุทิตวันตถาคตขอเชิญร่วมบวชในกรรมปฏิบัติธรรมมุทิตาสักการะพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมและรวมเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างกำแพงรอบวัดเนื้อที่300ไร่สร้างเจดีย์ธรรมกาโมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุณวัดป่าภาวนาวิเวกตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีระหว่างวันที่12ถึง18มิถุนายน2561สำหรับผู้ที่จะไปบวชเนกขัมมะปฏิบัติมีรถออกจากหน้าวัดสังฆทานในวันอังคารที่12มิถุนายน2561เวลา 12:00 น.กำหนดการมีดังนี้12ถึง18มิถุนายน2561ผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามตารางที่กำหนดไว้วันอาทิตย์ที่17มิถุนายน2561เวลา 8:00 น.พระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมตักบาตรพระภิกษุ150รูปและถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ที่มาร่วมงานเวลา 11:30 น.ถวายพานพุ่มมุทิตาสักการะแด่หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมเวลา 13:00 น.พิธีทอดผ้าป่าฟังธรรมให้พรวันจันทร์ที่18มิถุนายน2561ถวายสังฆทานเท่าอายุหลวงพ่อ68ปีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร081-948-1895ติดต่อเป็นเจ้าภาพโรงทานโทร089-204-6151และ089-038-4795ขออนุโมทนาต่อญาติโยมสาธุชนผู้มีใจเป็นกุศลที่ได้ร่วมกันบริจาคสร้างอาคารสวรรคาลัยเป็นอาคารอเนกประสงค์ที่เรานั้นจะได้ใช้ประโยชน์ต่อไปในภายภาคหน้าตอนนี้ก็เหลือโครงสร้างก็จะเรียบร้อย 100% เหลือแต่ตกแต่งภายในคาดว่าอีกสักเดือน2เดือนอาคารสวรรคาลัยก็คงจะได้ใช้ประโยชน์ชั้นล่างเราก็จะใช้เป็นที่ประชุมแล้วก็เป็นห้องสมุดชั้นที่2ก็เป็นที่ประพฤติปฏิบัติของญาติโยมสาธุชนผู้ฝ่ายในการประพฤติปฏิบัติชั้นที่3ก็จะเป็นที่รองรับพระเทรานุเถระที่มาอาศัยหรือพระอาคันตุกะฉะนั้นอานิสงส์ของการสร้างอาคารหลังนี้ก็มีอานิสงส์มากเพราะว่าได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ 100% ขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนที่ร่วมกันบริจาคชนอาคารสวรรคาลัยนี้ก็จะเสร็จอีกในไม่กี่เดือนข้างหน้านี้โมทนาสาธุกับญาติโยมทุกคนทุกท่านด้วยโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขสาธุชน
ที่กำลังรับชมรายการธรรมะสว่างใจและรับฟังเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับเราจะเริ่มสุขท่านสาธุชนทั้งหลายก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจช่วงที่แล้วเราก็ติดกันค้างกันไว้ในเรื่องของโยมถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการแยกธาตุแยกขันธ์ก็เป็นอย่างไรจริงๆเริ่มต้นจากขันธ์เนี่ยมันจะเป็นตัวละเอียดแล้วเราจะไปแยกตรงนั้นนะการฝึกปฏิบัติไปเนี่ยถึงขั้นสุดท้ายเนี่ยไปรู้เรื่องขันธ์5ก็เรียกว่าแก้ห่อขันธ์5เนี่ยมันก็จะเข้าใจมันจะเป็นปัญญาที่พัฒนาขึ้นไปอีกนั้นเรื่องธาตุ4ก็ต้องบรรลุของอาการ32ก่อนถ้าจะบอกว่าส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงๆไหวๆเป็นธาตุลมส่วนในความอุ่นกับร่างกายเป็นธาตุไฟเราจะพอเข้าใจไหมท่านหรือว่าถ้าเย็นเป็นน้ำร้อนเป็นไฟอ่อนเป็นขอไปเย็นเป็นลมเย็นเป็นลมร้อนเป็นไฟอ่อนเป็นน้ำแข็งเป็นดินเราก็นึกไม่ค่อยออกเนาะเพราะนั้นเราต้องมาเรียนรู้เรื่องอาการ32อย่างโยมเคยฟังสวดมนต์ของวัดสังฆทานมาแล้วกายคตาสติกรรมฐานนั่นแหละที่เขาบอกอาการ32ร่างกายเราประกอบด้วยอาการ32แล้วก็ลองมาสวดมาท่องดูแล้วสังเกตดูนะใน20อย่างแรกเนี่ยเป็นลักษณะของความแข็งแข็งเป็นลักษณะของธาตุดินนั่นก็เรียกว่าเป็นธาตุดิน20อาการในกายเรานี่ได้ไปจากคุณพ่อให้มาส่วนอีก12อาการหลังนั้นเป็นลักษณะของความเหลวไหลเอิบอาบซึมซาบเป็นลักษณะของธาตุน้ำแล้วก็ได้เป็นธาตุน้ำนี่คุณแม่ให้มาเพราะนั้นที่เห็นเป็นรูปเราอยู่เนี้ยมีธาตุน้ำกับธาตุดินที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้สร้างขึ้นมาเนี่ยพระพรหมตัวจริงที่สร้างเราส่วนธาตุไฟนี่จะได้มาโดยกรรมที่เกิดเป็นมนุษย์จะได้37องศาเซลเซียสนะให้ความอุ่นกับร่างกายถ้าเกิน37ก็จะเป็นไข้ถ้าน้อยกว่า37ก็จะเกิดอาการช็อกขึ้นมาได้หนาวมากไปส่วนธาตุลมก็ต้องหายใจเอาเองนะลมพัดขึ้นเบื้องสูงก็เป็นทำให้เราเลืออาเจียนลมพัดลงเมืองต่ำก็ทำให้เราขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะลมพัดไปในท้องก็ขับเคลื่อนอาหารที่รับประทานเข้าไปลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่คือธาตุลมเนี่ยพอเรารู้ตัวนี้แล้วก็จะแบ่งธาตุได้แล้วธาตุสี่เป็นลักษณะอย่างไรอย่างไรตรงนี้ก็จะใช้ในการเวลาปฏิบัติสงบแล้วก็พิจารณาดูนึกรู้ไปเรื่อยๆก็จะค่อยๆพัฒนาความเข้าใจไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นนี่คือลักษณะของความเป็นธาตุส่วนขันธ์ห้าก็ประกอบไปด้วยขันแปลว่ากองมีอยู่5กองรวมเป็นตัวเราขึ้นมาเนี่ยเป็นรูปกับนามรูปขันมี1เดียวส่วนนามขันมี4เดี๋ยวจะได้พูดต่อไปในช่วงถัดไปนะครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากจังหวัดภูเก็ตครับจากโยมวันนี้เจริญพรจ้าโยมจ้านมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปนะเจ้าค่ะเจริญพรจ้าโยมอยากถามหลวงพ่อว่าเวลานั่งไหว้และสวดมนต์โยมเคร่งขาไม่ดีค่ะจะพับขาไม่ได้แล้วก็นั่งขัดสมาธิจะมีบาปไหมเจ้าคะไม่บาปหรอกค่ะเราใช้ใจสวดกายนี่เป็นตัวประกอบข้างนอกเมื่อกายเราสมบูรณ์เราทำได้ตามสมบูรณ์แต่ถ้าร่างกายเราไม่สมบูรณ์เราทำเท่าที่เป็นไปได้ถ้าเราคิดอย่างนั้นเราก็ไม่ได้ทำดีเลยนะเพราะนั้นแม้กระทั่งโยมนอนสวดก็ไม่ผิดนะเพราะใจมันสวดเอาจิตตรงนี้ตั้งมั่นอยู่ฮะดังนั้นถูกได้หมดเลยขณะนั่งรถนั่งอะไรก็สวดได้นั่งอยู่ตรงไหนสวดมนต์นี่ทำได้หมดเลยอยู่เทียบไม่ได้นะเจ้าค่ะมันพับไม่เข้าเจ้าค่ะถ้าไม่เป็นไรเอาเท่าที่ได้แต่เมื่อเรานั่งอย่างนั้นไม่ได้นั่งเก้าอี้เราก็นั่งสวดไปได้ไม่เป็นไรเจ้าค่ะให้มีสติในการสวดเท่านั้นแหละเจ้าค่ะแค่นี้แหละเจ้าค่ะตั้งสติสวดให้ดีก็แล้วกันก็จะเกิดสมาธิเกิดปัญญาได้นะเราใช้จิตตรงนี้ทำนั้นสวดมนต์เป็นเรื่องของจิตที่จะใช้หูสวด
ก็จะได้ฟังเข้าใจตรงกันแล้วเราก็มีสติตั้งมั่นอยู่ที่การสวดจิตก็เป็นสมาธิได้นะสวดไปแล้วก็แปลด้วยเราเข้าใจความหมายด้วยหนักเข้าหนักเข้าจิตสงบเป็นได้ปัญญาเกิดขึ้นมาอีกนะตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะนั้นแล้วกลับมาที่ขันห้าขันห้าขันแปลว่ากองรูปขันมีอันเดียวเขาเรียกว่ากองแห่งรูปรูปขันก็ประกอบไปด้วยอาการ32ที่กล่าวแล้วเราจะเห็นละใช่ไหมพอเรารู้อาการ32ปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาแยกความเป็นธาตุธาตุสีได้ตอนนี้เราก็จะมาแยกความเป็นขันห้าออกก็จะรู้แล้วรูปขันก็คืออาการ32ทั้งหมดตัวอีก4เป็นนามขันนามขันประกอบไปด้วยอะไรประกอบไปด้วยเวทนาขันกองแห่งเวทนากองแห่งเวทนาก็คือการสวยความรู้สึกสุขทุกข์แล้วก็เฉยแต่เวทนา3เวทนาก็โดยพิสดารก็จะแบ่งเป็นเวทนา5เรียกว่าสุขกายเป็นสุขเวทนาทุกข์กายเป็นทุกขเวทนาถ้าสุขใจเป็นโสมนัสเวทนาถ้าทุกข์ใจเป็นโทมนัสเวทนาถ้าไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอุเบกขาเวทนานี่เวทนา5เราสวยความรู้สึกที่จะเป็นอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยแล้วก็รู้ไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละมาถัดมาก็เป็นกองของ สัญญาความจำได้หมายรู้หรือว่าสมัยใหม่ก็จะรู้จักกันที่ว่าอยู่ในโทรศัพท์ก็เป็นเมมโมรีนั่นเองนะเป็นกองแห่งสัญญาความจำได้หมายรู้เดี๋ยวจะต่อพอดีมีสายขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากปทุมธานีครับจากโยมประพันธ์ประพลจะยมเจริญพรใจโยมฮัลโหลตรงวันหลวงพ่อตามท่านอาจารย์ทั้งสองรูปนะเจริญพรคือผมเคยยึดมั่นในพระสมานใจพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี่อย่างแรงกล้าฮะแต่พอเอิญผมไปไหว้คนต่างศาสนาหรือว่าวัดสุทธิศักดิ์สิทธิ์ของต่างศาสนาฮะทำอย่างนี้ชื่อว่าผมทำผิดเกี่ยวกับเป็นพุทธมามังสาหรือเปล่าครับถือว่าจริงๆแล้วโยมไปไหว้เฉยใช่ไหมโยมไม่ได้ไปร่วมบุญร่วมอะไรกับเขาใช่ไหมฮะได้ยินไหมฮะยังอยู่ที่สายไหมโยมประพลใช่ครับเขาไม่ได้ไปร่วมเพื่อเห็นว่าเรานับถือกันนะครับโยมไหว้เขาเฉยๆเนาะไม่ได้ไปร่วมบุญกับเขาเขาสร้างบุญสร้างอะไรไม่ได้ไปร่วมกับเขาพิธีกรรมอะไรต่างๆใช่ไหมฮะเดินไปร่วมจริงๆการไหว้เนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมของไทยโยมการไหว้เป็นการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นแหละเป็นบุญที่โยมได้แต่ถามว่าเป็นพุทธมามกะเป็นที่ไหนอยู่ที่ใจเราตั้งมั่นก็ถึงศักดิ์สิทธิ์ของศาสนานั่นนะครับนี่เลยถึงได้บอกว่าความเชื่อที่เราเชื่อตามกันมาเชื่อโดยคิดว่าพิจารณาแล้วเราก็ยังไม่ได้พิสูจน์ชัดเจนเลยว่ามันจริงหรือไม่จริงแค่ไหนมันก็ยังยากนี่ไงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องความเชื่อนี่มีมาหลากหลายมากเลยคนไทยเราจะเชื่อเรื่องผีสางเทวดามาแต่อดีตทางพม่าก็เชื่อเรื่องของพวกเทพพวกเทวดาเหมือนกันเรื่องลัทธิของเทวดานี่มีมานานแล้วมีตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาลก็มีมาแล้วก็เรื่องของพราหมณ์จะว่าไปแล้วเนี่ยเขาก็เข้ามาในเมืองไทยเราก่อนพุทธศาสนาคนไทยเราก็มีเลิกผานาทีมีเลิกมีดวงมีการอะไรล่ะศาลพระภูมิเจ้าที่เจ้าทางอะไรต่างๆก็มีขึ้นมาก็เพราะพราหมณ์นี่ฮะแต่นี่ทางพุทธจะไม่มีอะไรพุทธให้ปฏิบัติถึงจิตให้ไปเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจตามความเป็นจริงแล้วก็ละเว้นสิ่งที่ไม่ดีที่คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีซะแล้วก็มาประพฤติในสิ่งที่คิดดีพูดดีทำดีแล้วก็ทำใจให้มันขาวรอบสะอาดเป็นวิธีการปฏิบัติเป็นเหตุเป็นผลนั่นเป็นการใช้ปัญญาธรรมงั้นจะไม่เป็นความที่จะเชื่ออะไรไปเลยในการบ่มอินทรีย์คืออินทรีย์5เนี่ยท่านบอกให้ฝึกสติให้มากที่สุดสติจะเป็นตัวคุมให้ศรัทธากับปัญญาเนี่ยเสมอกันถ้าเรามีศรัทธาเราเชื่อไปเลยปัญญาไม่พอมันก็เกิดงมงายขึ้นมาได้แต่ถ้าเรามีปัญญามากมันก็ไม่ค่อยเชื่ออะไรแล้วมันก็เกิดฟุ้งซ่านก็เก่งไปหมดเลยก็เป็นตัวตนงั้นเมื่อศรัทธากับปัญญาเสมอกันเนี่ยเราเชื่ออะไรจะมีปัญญาประกอบความเชื่อเราจะมั่นคงนี่เขาเรียกว่าบ่มอินทรีย์บ่มสติสตินทรีย์ก็เกิดปัญญินทรีย์เกิดสตินทรีย์ขึ้นมาศรัทธากับปัญญาแล้วก็จะเกิดวิริยะกับสมาธิวิริยะก็เป็นวิริยินทรีย์ก็เป็นความเพียรพยายามกระทำ
สมาธิก็จิตตั้งมั่นสมาธินทรีย์ถ้าสมาธิมากไปมันก็ยึดมั่นในสมาธิมีความสุขมันก็ไม่ค่อยเพียรและไม่ค่อยจะไปเดินไม่ค่อยจะพิจารณาอะไรแต่ถ้าเกิดว่าความเพียรมีมากเพียรพิจารณาเพียรกระทำแต่ไม่เกิดสมาธิจิตไม่ตั้งมั่นเลยมันก็เหนื่อยเปล่ามันก็รู้สึกว่าเบื่อหน่ายที่จะกระทำต่อเพราะฉะนั้นสติเป็นตัวที่จะมาควบคุม2 อย่างนี้เมื่อสมาธิแล้วมีความเพียรมันก็จะเสมอกันมีปัญญาเกิดขึ้นเมื่อมีความเพียรแล้วเกิดสมาธิด้วยมันก็จะเป็นตัวนั้นเหมือนกันนะโยมพอเข้าใจเนาะเพราะนั้นของไทยแล้วเนี่ย ยังเป็นอะไรที่ผสมกันอยู่เยอะโยมยังแยกกันออกจริงๆหรอกเป็นบางทีก็เป็นในแค่ในสมณโคก็มีเป็นพุทธอ่ะแต่ก็ไปนับถือโน่นส่งเจ้าเข้าผีสารพัดไปนับถือศาสนาคิดก็มีไปเข้าโรงเรียนก็ต้องไปเอาไปตามเข้าไปด้วยเข้าโรงเรียนคิดแต่พอออกมาแล้วแต่วันนั้นทะเบียนบ้านเป็นพุทธอยู่แล้วก็ไปวัดก็ไป คือคนไทยเนี่ยอะไรดีก็เอาไปหมดเลยมันไปติดคำเดียวโยมเราไปพลาดคำที่ว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่มันเราไม่เชื่อแต่เราไม่ลบหลู่ไม่ได้หรอไม่ลบหลู่เนี่ยแต่เราก็ไม่ได้เชื่อเนี่ยใช่ไหมฮะแต่กลายเป็นว่าอ่ะงั้นเชื่อไปก่อนก็แล้วกันไอ้คำว่าเชื่อไว้ก่อนนี่แหละมันก็กลายเป็นว่าต่อเนื่องต่อเนื่องมีอะไรก็เลยว่าเชื่อไว้ก่อนเชื่อไว้ก่อนในที่สุดเกิดความเชื่อแบบงงงายนี่ไงแล้วทำให้เราถอนจิตออกมาจากตรงนี้ยากก็ไปวนเวียนอยู่ในเรื่องของตรงนี้แหละในทางของกิเลสตัณหาต่างๆเราลองมาพิจารณาดูก็ได้ว่าสิ่งต่างๆที่เราต้องการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอิทธิฤทธิก็ตามเนี่ยมันทำให้ความโลภโกรธหลงมันลดลงไปไหมถ้ามันสามารถทำได้เราก็คนจะเชื่อจะทำอะไรแล้วโลภโกรธหลงเรายังมากเรายังโกรธแรงๆอยู่เรายังโลภอยากได้มากๆอยู่เรายังหลงตัวเองอยู่หลงโลกหลงบ้านหลงหลานหลงทรัพย์สมบัติตรงนี้มันก็กลายเป็นว่ายังไม่ได้ผลอะไรฉะนั้นถึงได้บอกว่าการมารักษาศีลเนี่ยศีลมีเครื่องกั้นให้สำรวมระวังกายกับวาจาไม่เบียดเบียนประทุษร้ายผู้อื่นแล้วก็ตัวเองตรงนี้มันเริ่มกั้นไปแล้วแล้วศีลจะเป็นเครื่องที่จะฟอกให้เราพัฒนาไปแต่ที่สุดพอเรามาฝึกสติได้แล้วเนี่ยปัญญามันจะเกิดขึ้นมันจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าตายแล้วเราจะไปไหนแล้วเราเตรียมเสบียงไว้พอหรือยังนะด้วยเหตุอะไรที่ทำให้เราไปตายเป็นอะไรถ้าเราสะสมความโกรธไว้เยอะตายแล้วไปนรกแน่ๆท่านว่าอย่างนั้นถ้าสะสมความโลภไว้เยอะก็จะตายแล้วก็ไปเป็นเปรตนะถ้าสะสมความมักใหญ่ไปสูงยิ่งใหญ่ทำตัวฟอร์มเยอะอย่างคนไทยทำกันเนี่ยแล้วก็ประเภทหลงตัวเอง ขี้กลัวกลัวไปหมดตกกังวลพวกนี้เป็นอสุรกายแต่ถ้าหลงลูกหลงบ้านหลงหลานหลงทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองของรักของหวงก็จะเกิดเป็นจิ้งจกตุ๊กแกหมาแมวเฝ้าบ้านมันก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะฉะนั้นถ้าจะมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องมีศีล5ตั้งแต่บัดนี้จนตลอดชีวิตคุณสมบัติของมนุษย์คือมนุษย์สมบัติเนี่ยต้องมีศีล5เมื่อมีศีล5แล้วมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปทั้งต่อหน้ารับหลังไม่ทำบาปนี่ก็คือเทวธรรมเป็นเทวดาแล้วกลายเป็นมนุษย์ก็ใจเป็นเทวดาแล้วเมื่อตายแล้วก็ไปเป็นเทวดาแต่ถ้ามีศีล8แล้วก็มีการปฏิบัติจิตให้มีความสงบสงบกายสงบวาจาสงบใจได้จนกระทั่งมีจิตสมาธิตั้งมั่นเป็นสมาธิได้ตามลำดับขั้นก็ไปเป็นพรหมตามชั้นต่างๆซึ่งมี20ชั้นนี่คือการที่เราตายแล้วจะไปเกิดเป็นอะไรเราสะสมตั้งแต่ชาตินี้นะแต่ชาตินี้เราเป็นเหตุมาจากชาติอดีตชาติเนี่ยเราสะสมมาเราทำอะไรมาดังนั้นเราจึงเห็นว่าไอ้คนทำไม่ดีโกงบ้างโกงเหมือนทำไมเขาร่ำรวยทำไมเขามีคนนับถือนับหน้าถือตาอันนี้ต้องบอกว่าเขาทำบุญมาแต่อดีตดีนะฮะต้องบอกว่าเขาทำมาดีเสร็จแล้วชาติปัจจุบันถ้าเขายังทำอยู่ยังต่ออยู่บ้างเขาก็ยังมีผลอยู่แต่ถ้าเขาไม่ต่อเลยเขาทำไม่ดีทั้งหมดเมื่อไหร่ที่กรรมดีที่เขามีมาแล้วมันหมดลงแล้วกรรมไม่ดีจะให้ผลเนี่ยตอนนี้แหละเขาจะเกิดปัญหามากมายเพราะฉะนั้นอยากจะเตือนว่าเราไม่ต้องไปโกรธไปเคืองหรอกคนที่เขาโกงบ้านโกงเมืองนะเราโกรธเราไปนรกนะแต่เขาเนี่ยเขาไปแล้วเขาโกงเนี่ยเขาจะต้องไปนรกแล้วหนึ่งละถัดจากนรกเขาก็ขึ้นมาเป็นเปรตอสุรกายอีกถัดจากนั้นก็จะต้องมาเป็นสัตว์เดรัจฉานคือเป็นวัวเป็นควายใช้หนี้ยิ่งโกงมากเท่าไหร่ก็ต้องไปใช้หนี้เขามากเท่านั้นใช้หนี้คนหนึ่งจะเป็นวัวกี่ชาติก็คิดเอานี่เรื่องจริงๆที่มันเป็นและมันเป็นเรื่องของกรรมมันละเอียดอ่อนมากที่ยากที่จะพูดเป็นตามกำลังของวันตามกำลังของการกระทำของเจตนาที่ทำมันจะให้ผลยังไงเพราะนั้นว่าเรารู้อย่างนี้เราจะรู้สึกน่าสงสารนะเราจะรู้สึกอย่างนั้นเลยว่าเออมันน่าสงสารแล้วเราจะไม่รู้สึกอยากจะตำหนิติเตียนใครเลยเพราะตำหนิคนอื่นเนี่ยจิตที่ตำหนิเป็นจิตของเรามันอยู่ที่เรามันไม่อยู่ที่เขาเราตำหนินี่จิตไม่ดีแล้วเราก็สร้างไอ้กรรมตัวนี้ไม่ดีเกิดขึ้นในจิตและเป็นมโนกรรมแต่ถ้าเราตำหนิแล้วพูดออกไปอีกด้วยเป็นวจีกรรมเพิ่มเข้าไปอีกถ้าลงมือด้วยก็เป็นกายกรรมอีก
ฉะนั้นท่านบอกว่าให้มาดูตัวเราก็พอแล้วมาศึกษาตัวเรามาเรียนรู้ตัวเราเราจะได้รู้ดีรู้ชั่วที่ตัวเราพอรู้ชั่วมันก็ทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์มันก็ไม่เอามันก็ละรู้ดีมันมีความสุขทำแล้วมันมีความสุขมันก็อยากจะทำเรื่อยๆตัวนี้มันจะเริ่มเข้ามาทีนี้ไอ้แง่มุมของเราเนี่ยถึงท่านถึงบอกว่าเนคขมะเท่านั้นถึงจะมีโอกาสเพราะว่าเนคขมะเราพอมีเวลาเมื่อออกจากบ้านจากเรือนแล้วเนี่ยความเป็นเจ้าของมันไม่มีแต่ถ้าอยู่บ้านอยู่เรือนเนี่ยมันเป็นความเป็นเจ้าของเพราะนั้นมันยึดอยู่ดังนั้นการที่จะให้มันถึงสภาวะจิตที่จะเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยมันถึงจะทำได้ยากนะเพราะฉะนั้นโอกาสมันจะมีอยู่ตรงนี้ดังนั้นผู้มีปัญญาก็ออกจากบ้านจากเรือนวันหนึ่งคืนหนึ่งวันพระอย่างเงี้ยก็มาถือศีลอุโบสถโบราณเราทำกันมาแต่นานแล้วเพราะว่าจะมาสะสมเสบียงที่จะใช้เลี้ยงตัวในชาติต่อๆไปที่เราต้องไปเพราะต้องเดินทางไกลอย่างที่โยมถามมาเรื่องของขันห้าเนี่ย ตะกี้ในเรื่องธาตุสี่ขันห้านี่เป็นตัวปฏิบัติเป็นสัมมาทิฏฐิเลยนะสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันมีตัวแบ่งตั้งแต่หยาบกลางแล้วก็ละเอียดขั้นหยาบของสัมมาทิฏฐิคือต้องมารู้ว่ากรรมมีจริงสวรรค์นรกมีจริงนะใครเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็มีของมันจริงกรรมไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีกรรมยังเป็นคำกลางๆยังไม่ดีไม่ชั่วกรรมคือการกระทำเราจะกระทำได้3ทางคือทางความคิดเราเรียกว่ามโนกรรมทางวาจาเราเรียกว่าวจีกรรมทางกายเราเรียกว่ากายกรรมตอนนี้มันยังเป็นกลางแต่เมื่อถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีเป็นกรรมดีเป็นบุญเป็นผลให้เกิดความสุขก็ไปสวรรค์ไปพรหมแต่เมื่อไหร่ที่เราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นกรรมไม่ดีเป็นบาปเป็นผลให้เกิดความทุกข์ก็ไปทุกขติภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่คือกรรมดังนั้นกรรมไม่ใช่คำว่ากรรมไม่ใช่ไม่ดีกรรมเป็นคำกลางๆสมัยโบราณเขาพูดว่าบุญกรรมกับบาปกรรมนะบุญกรรมก็คือกรรมดีบาปกรรมก็กรรมไม่ดีเห็นไหมการกระทำที่ไม่ดีกระทำที่คิดที่พูดที่ลงมือมันเป็นตรงตัวแต่สมัยถัดมาเรายกเอามาเพียงแต่ว่าบุญเอามาอันเดียวกรรมไม่ได้เอามาแต่ไอ้ตรงบาปไม่ได้เอาบาปมาแต่เอากรรมมาเราเลยเข้าใจกันแบบนี้ทำบุญก็ทำกรรมเป็นแบบนี้ไปเลยในผิดพลาดแล้วผลของการกระทำผลของกรรมตรงนี้ก็คือวิบากเราก็คิดว่าวิบากมันลำบากไม่ดีเราเลยเข้าใจผิดในศัพท์ตรงนี้เนี่ยที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้ตรงนี้ไงวิบากคือผลสมมติว่าเราสวดมนต์วิบากที่ได้รับก็คือความสบายใจมีแล้วมีสติมีปัญญาเกิดขึ้นได้แล้วนี่วิบากเราให้พอให้ทานรักษาศีลนี่เป็นวิบากมีนี่เป็นเหตุเป็นกรรมผลที่ได้รับจากการตรงนี้ก็เป็นวิบากวิบากก็คือเราจะได้ความสงบสุขเย็นมารักษาศีลก็เลยมีความสุขขึ้นมาศีลเลนะสุขติยันติศีลทำให้มีความสุขศีลเลนะโพกสัมมาสาศีลทำให้มีโพกทรัพย์ครับศีลเลนะนิพพติยันติจะไปนิพพานพ้นทุกข์ได้ก็ต้องมีศีลเพราะฉะนั้นไอ้การกระทำต่างๆพวกนี้เนี่ยการทำความเข้าใจตัวนี้จำเป็นเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งพื้นฐานเลยของการสมาธิคือว่ามารู้ว่ากรรมมีจริงสวรรค์นรกมีจริงเราเชื่อไหมตัวเนี้ยพอเราคิดดีคิดไม่ดีอยู่ทุกวันใช่ไหมคิดดีพูดดี คิดไม่ดีพูดไม่ดีแล้วเป็นเหตุให้ไปไหนไปสวรรค์ไปนรกถ้าไม่ดีไปนรกถ้าดีไปสวรรค์เห็นนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจ คนโบราณเขาพูดมาให้แล้วนี่เป็นคำที่พูดไปได้ยอดแยบยลมากฉะนั้นเรามารู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่หนักอกหนักใจทุกข์ใจนั่นแหละนรกเกิดขึ้นแล้วเมื่อไหร่ที่สบายใจมีความสุขโปร่งโล่งเบาสบายใจนั่นแหละสวรรค์เกิดขึ้นในใจแล้วครับเพราะฉะนั้นต้องสะสมสิ่งนี้ไว้ตรงนี้เราถึงจะได้รู้อันนี้ก็เป็นข้อต้นถัดมาก็มาเรียนรู้เรื่องอาการ32ว่ากายเราเนี้ยประกอบไปด้วย32อย่างที่คุณพ่อให้มา20คุณแม่ให้มา12อันนี้เป็นขั้นถัดมาขั้นกลางขั้นกลางข้อสัตว์มาก็จะเป็นเรื่องของการมาแยกธาตุสี่ที่ตะกี้นี้แยกให้ฟังไปแล้วพอเรามารู้จักธาตุสี่เราก็จะรู้ว่านี่ขั้นเรียกว่าขั้นสูงแล้วแต่เป็นขั้นต้นขั้นสูงสุดท้ายก็มารู้ขันห้ามารู้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ประกอบเป็นตัวเราขึ้นมาเดี๋ยวจะพูดต่อไปครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากบุรีรัมย์ครับจากโยมบัวเจริญพรใจโยมมากราบพระอาจารย์พระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะค่ะจ่ายมบัวถามได้เลยจ้ารอฟังอยู่ค่ะคืออยากทราบว่าตั้งแต่บทแม่ชีขาวนะคะทีนี้พอศึกออกมาก็เวลามีคนพูดอะไรก็เวลาพูดให้เราโกรธก็จะไม่รู้สึกโกรธนะคะคือเวลาเขาพูดอะไรยังไงก็มันจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสูงกว่าเขานะคะก็ไม่รู้สึกกับคำพูดของเขาอย่างนี้นะคะถ้าอยากทราบว่ามันเป็นความรู้สึกแบบนี้มันถูกไหมคะหรือว่าผิดยังไงคะ
เดี๋ยวจะรอถามรอตอบรอฟังคำตอบนะคะกราบนมัสการค่ะก็ดีแล้วโยมปฏิบัติแล้วให้ความโกรธมันหายไปได้นั่นแหละพอแล้วชาตินี้ถือว่าปิดนรกได้เลยปฏิบัติแล้วไม่ใช่ว่าโกรธมากขึ้นแต่จริงๆแล้วเป็นนะเวลาเรายังไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ลงมือทำเนี่ยรู้สึกว่าเราก็ปกติจะโกรธแล้วก็โกรธจะไม่โกรธแล้วก็แต่รู้สึกไม่มากเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยรุนแรงโกรธแล้วทำก็มีโกรธแล้วไม่ทำก็มีปล่อยไปก็มีแต่ว่าเมื่อมาปฏิบัติแล้วทำไมมันโกรธแรงจังไม่หมายจะเป็นอย่างนั้นเพราะจิตมันเริ่มละเอียดลงจิตมันเริ่มละเอียดขึ้นมาเนี่ยมันจะไปเจอตัวพวกนี้ได้ละเอียดขึ้นแล้วมีกำลังมากด้วยดังนั้นท่านบอกว่าให้พยายามระวังจิตตรงนี้ให้ดีถ้าระวังไว้ดีปุ๊บมันจะเริ่มค่อยๆดับแล้วแต่นี้จะเริ่มดับไปเรื่อยๆตัวละเอียดเนี่ยก็ดับไปในที่สุดแล้วความโกรธหายไปได้เพราะการปฏิบัติเจริญสติไม่ว่าอิริยาบถใดๆจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนทำเป็นประจำสม่ำเสมอทุกวันเนี่ยเป็นผลของการเขาเรียกว่าเป็นการเจริญเมตตาภาวนาภาวนาแปลว่าพัฒนาให้เจริญขึ้นดังนั้นก็เจริญพัฒนาเมตตาให้เจริญขึ้นเมื่อเราฝึกอยู่บ่อยๆเนี่ยมันพัฒนาความเมตตาเกิดขึ้นจิตจะอ่อนโยนจิตจะเย็นลงเมื่อเป็นงั้นจิตก็มีความอ่อนโยนมีความเย็นมันเกิดเมตตาขึ้นมาเมื่อมันเกิดเมตตาขึ้นมาแล้วมาเข้ามันมีเต็มกำลังมันมากกว่าความโกรธที่เราเคยมีมันจะไปละความโกรธของเราได้ต่อไปเรารู้สึกอะไรได้เนี่ยเราจะรู้สึกเลยแต่อย่าไปเปรียบเทียบว่าเราสูงกว่าเขาบางคนเขาจะเป็นอย่างนั้นก็มีที่ว่าไปเอาไอ้คำที่เขาให้พรสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาว่าเราเป็นคนสูงต้องรักษาความสูงของเราไว้ก็ตรงนี้ก็มีส่วนหนึ่งที่ถูกแต่อีกส่วนก็ผิดที่ว่ามันจะเป็นทิฏฐิตัวตนไปมันจะเป็นมานะทิฏฐิที่จะไปเปรียบเทียบแต่ว่าอันนี้เป็นกุศโลบายที่เราสูงกว่าเขาแล้วเราจะไปโกรธเขาทำไมไอ้คนโกรธนี่เขาต่ำก็คือนรกอันนี้ก็เป็นตัวนั้นใช้ได้ถ้าให้จิตคิดไปอีกนิดนึงตรงนี้แต่ถ้าคิดว่าเราสูงกว่าแล้วเราไม่สนใจอันนี้จะเป็นทิฏฐิต่อไปเราจะยึดมั่นตัวนี้ไปก็จะผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นวิธีการโยมต้องไปเดินโยกลมด้วยนะโยมปฏิบัติมาแล้วเนี่ยกลับมาบ้านเนี่ยควรจะเดินโยกลมบ่อยๆให้มากกว่าการนั่งก็แล้วกันการเดินเนี่ยจะช่วยให้เราผ่อนคลายได้หลายอย่างแล้วปัญญามันจะเกิดพัฒนาขึ้นมาจะทำให้ความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันคลายลงมันจะไม่ไปยึดความดีมากเรายึดดีแล้วมันจะตำหนิคนได้นะถ้าเรารู้ดีก็รู้ไม่ดีเราก็รู้ก็ไม่ว่าแล้วคนอื่นก็เป็นเหมือนกันเราก็เป็นเหมือนกันเราเพียงแต่รักษาเราให้รักษาเอาไว้ก็แล้วกันให้มันดีไว้เรื่อยๆตรงนี้ถือว่าถูกต้องนะพอเข้าใจเนาะงานโยมไปปฏิบัติมาแล้วนี่คือผลที่ได้รับแล้วนะแต่ก่อนนี้ใครเขาว่าอะไรรู้สึกจะต้องกอดจะต้องสวนแต่ตอนนี้เราปฏิบัติมาแล้วเนี่ยมันเบาบางจนกระทั่งเราไม่รู้สึกต้องสวนแล้วนะรู้สึกว่าเราจิตเราสูงขึ้นอันนั้นก็ถือว่าใช้ได้ถือไปเป็นการพัฒนาของโยมงั้นการภาวนาแปลว่าพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาให้มันเจริญขึ้นพัฒนาให้ออกจากความโกรธก็ปิดนรกแล้วพัฒนาให้ออกจากความโลภเราก็โลภแต่เพียงว่ากำลังของเราที่เราทำได้ไม่ใช่โลภเบียดเบียนคนอื่นไอ้โลภตัวนี้ก็อีกตัวหนึ่งนั้นเราก็ออกจากความเป็นเปรตได้พัฒนาจนเราไม่หลงลูกหลงบ้านหลงหลานหลงทรัพย์สมบัติและเป็นของที่ก็เป็นอยู่อย่างนี้พอเราตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้ไปยุ่งอะไรกันไม่ได้เลยแล้วเราคิดได้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันออกจากความหลงได้ซึ่งตัวหลงนี่จะยากที่สุดก็เราหลงกันมานานแล้วมันเป็นตัวที่เบาบางละเอียดอ่อนมากนั้นเราก็ต้องฝึกฝนทำไปเรื่อยนะเมื่อทำตรงนี้ได้เนี่ยพัฒนาจิตก็พัฒนาออกมาจากความหลงได้แล้วตอนนี้ก็มีศีลบริบูรณ์ก็เป็นมนุษย์สมบัติก็ได้แล้วสมมติสมบัติพอทำไปก็ประสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติตรงนี้มีทางเส้นทางมรรคมีองค์8นี่เป็นเส้นทางที่มีความสุขตลอดเส้นทางแต่ต้องเจอทุกข์เจอทุกข์เพื่อจะละทุกข์แล้วจะเกิดสุขเพราะฉะนั้นบนเส้นทางนี้จะผ่านอะไรก็ผ่านมนุษย์สมบัติผ่านสวรรค์สมบัติผ่านพรหมสมบัติจนกระทั่งถึงพระนิพพานนั้นเส้นทางนี้จะผ่านในสิ่งที่เราคิดดูที่ว่าไม่มีความลำบากถ้าไปโกรธไปโลภไปหลงนี่มันจะไปทางลำบากหมดเลยจิตเราจะลงไปอย่างนั้นนั้นสติเป็นตัวเดียวที่จะดึงเราขึ้นมาจากพวกนี้ได้จะพัฒนาขึ้นมาแต่นั้นก็ถือว่าดีแล้วที่ทำมาแล้วแล้วมีผลยกตรวจสอบได้ทุกคนตรวจสอบได้หมดเลยปฏิบัติแล้วเรารู้สึกยังไงความโลภความโกรธความหลงเราเป็นไงเนี่ยเทคตรงนี้ได้จะสอบผ่านไม่ผ่านก็อยู่ที่เราอันนี้กลับมาที่ขันห้าเมื่อกี้นี้อันที่หนึ่งเขาเรียกว่ารูปขันกองแห่งรูปนะรูปที่32อาการเนี่ยเป็นกองแห่งรูปส่วนกองแห่งนามมี4อันนั้นที่หนึ่งก็เป็นเวทนาขันกองแห่งเวทนาที่กล่าวไปแล้วแล้วก็กองแห่งสัญญาคือความจำได้หมายรู้มันจำหมดเลยนะสัญญาเนี่ย
เราเห็นมันก็จำได้ยินมันก็จำได้กลิ่นก็จำได้รสชาติก็จำสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งที่ถูกกายเราอยู่ก็จำจำแล้วมันก็ไปคิดคิดแล้วก็จำเข้าไปดีก็จำไม่ดีก็จำอยากจำก็ลืมอยากลืมก็จำแล้วเมมโมรี่ของสัญญาเราเนี่ยโอ้โหมันอินฟินิตี้กิกเลยของโทรศัพท์นี่จะอาจจะสัก32 64อย่างมากแต่ของนี้มันมีประมาณไม่ได้มันเก็บมาตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันแล้ววิธีการที่จะเอาออกดีลีทออกก็ยากมากด้วยมีวิธีเดียวด้วยต้องทำจิตให้ทางเรียกว่าเจริญสติให้จนถึงความใกล้ๆความสงบแล้วเนี่ยแล้วมันจะเกิดคิดขึ้นมาเขาเรียกว่าอนุสัยมันจะขึ้นมาจะคิดถึงเรื่องอดีตตั้งแต่เมื่อไหร่รู้ก็จะคิดมาจะคิดเรื่องดีเรื่องไม่ดีก็คิดมาเรื่อยเลยตอนนี้ท่านบอกว่ากลับมาอย่าไปคิดตามให้ถอยหลังมานิดแล้วก็มาดูว่ามันคิดอะไรตัวจิตคิดอะไรนี่เข้าข่ายจิตตานุปัฏฐานสติปัฏฐานาพิจารณาเห็นจิตนึกคิดต่างๆเราจะรู้ฐานจิตของความนึกคิดแต่ถ้าเราอยู่อย่างนี้เราดูเลยเนี่ยมันจะไปหลงอารมณ์จิตเมื่อคิดแล้วเนี่ยมันจะมีอารมณ์ออกมาอย่างจิตคิดโลภเนี่ยมันจะมีอารมณ์โลภมีอะไรบริวารเยอะมากจิตคิดโกรธเนี่ยมันจะทำอะไรในความโกรธจะแสดงอาการยังไงหรือจะออกมาเป็นอารมณ์เช่นไรอันนี้เราจะ มันจะปลายทางไปหลงอารมณ์แต่ถ้าจิตใกล้ๆสงบเนี่ยมันคิดเนี่ยเราจะเห็นเลยอ๋ออันนี้คิดโลภอันนี้คิดโกรธอันนี้คิดหลงพอรู้แล้วเราก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยมันจะละตรงนี้ออกไปนี่คือการละภพชาติละสัญญาอดีตเราจะตัดภพชาติลงไปเรื่อยๆแต่รู้ว่าโกรธแล้วละไปนี่ก็ตัดนรกไปแล้วรู้ว่าโลภแล้วละไปมันก็ตัดไอ้พวกเปรตไปแล้วรู้ว่าหลงแล้วละไปก็ตัดเดรัจฉานลงไปนะตรงเนี้ยแม้กระทั่งรู้ว่าดีก็ละรู้ว่าดีก็ปล่อยเราจิตเราจะอยู่เป็นกลางจะเป็นมัชฌิมาปฏิปทาจะเข้าสายกลางอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นสายกลางเนี่ยเราสามารถที่จะไปทางดีได้มากกว่าสายกลางในรักษาระดับสายกลางที่พุทธเจ้าบอกนี่แหละมันจะเป็นการลดกรรมทั้งหมดกรรมไม่เกิดเลยเพราะจิตอยู่กลางๆดีก็ไม่ว่าไม่ดีก็ไม่ว่าก็รู้ไม่ว่าแค่นี้เองนั้นนี่คือขันธ์ที่4ไอ้ขันธ์ที่3รูปขันธ์เวทนาขันธ์แล้วก็สัญญาขันธ์อันที่4ก็เป็นสังขารขันธ์คือการปรุงแต่งของจิตมันก็จะปรุงเป็นบุญปรุงเป็นบาปเค้าเรียกว่าปุญญาภิสังขารอาปุญญาภิสังขารแล้วก็อเนญชาภิสังขารก็ปรุงเป็นบาปเป็นบุญเป็นปรุงในฌานก็ปรุงอันนี้คือการปรุงแต่งของจิตส่วนขันธ์สุดท้ายก็เป็นเค้าเรียกว่าวิญญาณขันธ์วิญญาณขันธ์ก็จะมี6วิญญาณด้วยกันอันนี้จะกล่าวต่อไปครับขอกราบอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนครราชสีมาครับจากโยมยุภาเจริญพรใจโยมสวัสดีค่ะท่านเจริญพรอยากถามว่าดิฉันก็เวลาเหลือน้อยแล้วอยากจะนิพพานแต่ก็ทำบุญนะทำบุญมาเยอะเหมือนกันค่ะแล้วนิพพานนี่ง่ายไหมคะนิพพานก็ไม่ผ่านแล้วอยากใจไม่พานนั่นแหละนิพพานแล้วคือว่านิพพานไปว่าเย็นสนิทตายไปแล้วเนี่ยก็เอาโยมถามตรงนี้ไว้นะอาตมาใช้สูตรนิพพานไว้นะเมื่อตายเห็นที่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยที่ไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยนะหูได้ยินเสียงที่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยที่ไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยจมูกได้กลิ่นก็เฉยก็ไม่ว่าลิ้นได้รสก็ไม่ว่าก็เฉยอย่างนี้ได้ไหมโยมทำไว้อย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยจะเข้าสู่สภาวะความเป็นกลางเหมือนก็ดีก็รู้ก็ไม่ว่าไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยๆนี่แหละปณิพานถ้ารักษาจิตตรงนี้ไว้ได้นะแล้วโยมคิดอยู่อีก4ข้อข้อที่1เราต้องแก่แน่นอนเขาแก่แล้วอันที่2เราต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแน่นอนอันที่3เราต้องตายแน่นอนอันที่4เราต้องเจอกับอารมณ์ที่ไม่ถูกใจแน่นอนโยมนึกตรงนี้ไว้เราจะไปปณิพานเนี่ยตั้งไว้แค่นี้แล้วโยมก็ดูแบบที่ธรรมาบอกนี่แหละเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าได้กลิ่นก็ไม่ว่ารสชาติถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่า มันจะเย็นจะร้อนอ่อนแข็งก็ไม่ว่าก็เฉยทำได้ไหมคะถ้าได้ตรงนี้ปณิพานมีแล้วไม่ยากนะไม่ยากถ้าตั้งใจจะทำก็ทำไปเรื่อยๆแล้วก็ลมเข้าลมออกเนี่ยนั่นเป็นการที่เอาจิตมาตั้งไว้ไงนั่นแหละจิตที่มาตั้งไว้ให้มันเป็นความตั้งมั่นเกิดขึ้นเนี่ยมันถึงจะเกิดสภาวะที่จะมาบอกว่าไม่ว่าได้ถ้าอยู่เฉยๆแล้วบอกว่าไม่ว่ามันทำไม่ได้เราไม่ทันจิตงั้นการมาดูลมเพื่อตามให้จิตสงบเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วเนี่ยมันจะเริ่มทันจิตไอ้ที่เรารู้ทุกวันเนี่ยรู้หมดแต่มันทำใจไม่ได้ใช่ไหมรู้หมดแต่อดไม่ได้เท่านั้นเอง
ไม่ใช่ไม่รู้นะรู้แต่มันทำใจไม่ได้แพ้ใจแล้วพอเข้าใจไหมพอเข้าใจไหมคะจำลมเข้าลมออกทุกคืนค่ะดีแล้วจับลมไว้ก่อนก็ได้นั่นแหละจับลมไว้แล้วใครจะทำไงก็ไม่ว่าเห็นอะไรที่ไม่ถูกตาก็ไม่ว่าได้ยินที่ไม่ถูกหูก็ไม่ว่าก็เฉยเป็นคนแก่น่ารักเลยนะเฉยอย่างเดียวไม่ว่าไม่กล่าวไม่อะไรทั้งนั้นถึงจะหวังดีก็เฉยๆไปเพราะทุกอย่างต้องเป็นไปตามกรรมของใครของท่านเราจะแก้ไขกรรมให้ใครไม่ได้นะก็ได้ค่ะเจริญในธรรมนะขอโชคดีก็ไปนิพพานก็ไม่ยากอย่างที่ว่าแล้วไม่พานแล้วอย่างเดียวจะได้จิตเป็นพานเป็นยังไงมันอยู่ในมงคลสูตรนะอาเสวนาจะพาลานังปันทิตานันจะเสวนาการไม่คบคนพานการคบบัณฑิตบัณฑิตคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะฉะนั้นบัณฑิตจะมารู้อะไรรู้กายรู้ใจเราเพราะฉะนั้นการเจริญสติที่มารู้กายรู้ใจนี่เขาเรียกว่าเจริญมรรคมีองค์แปดมรรคเดินอยู่บนกายเรานี่เองพอเรามารู้กายเราบ่อยเข้าบ่อยเข้าที่สุดแล้วมันก็เกิดความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธินี่เป็นบัณฑิตแล้วแต่จิตที่ส่งออกไปเนี่ยเป็นพานหมดเลยเป็นสมุทัยมันเป็นเหตุของทุกข์เมื่อตาไปเห็นเข้าเนี่ยชอบกับไม่ชอบมันก็เป็นทุกข์แล้วชอบก็ทุกข์ไม่ชอบก็ทุกข์ถูกไหมฮะหูได้ยินเสียงก็เป็นเหมือนกันเนี่ยมันส่งออกไปตามอายตนะเราเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละเมื่อออกไปแล้วเนี่ยมันมีเหตุมันเป็นเหตุหมดเลยนี่เขาเรียกว่าผ่านใช่ไหมแต่จิตมาอยู่ที่ตัวเราเนี่ยไม่ผ่านกับใครเลยเพราะมันรู้ตัวเราเนี่ยไม่รู้จะคิดอะไรมันสงบเพราะมันแค่นี้เองเพราะฉะนั้นโยมทำไงให้จิตอยู่กับตัวได้ตลอดก็ที่บอกว่าดูลมนั่นแหละทำไปเลยมีดูลมไปเรื่อยๆจะพูดโทไปด้วยก็ได้กำกับไปอีกก็แล้วแต่ก็นึกถึงพระพุทธเจ้าไปเป็นอารมณ์ไปด้วยแล้วก็ไม่ส่งจิตไปคิดเรื่องของใครเลยใครจะเป็นไงเราไม่ส่งไปคิดเพราะทุกอย่างเป็นไปตามกรรมของใครของท่านเราไปแก้ไขกรรมให้ใครไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็รู้อยู่แต่ตัวเราเรื่อยไปเนี่ยแหละถ้ารักษาระดับนี้ไว้ได้เนี่ยนิพพานเกิดขึ้นแน่นอนในจิตนั่นแหละครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากจังหวัดชัยนาทครับจากโยมหิ่งห้อยเจริญพรใจโยมฮัลโหลนมัสการค่ะลุงพ่อสองลูกจ้าค่ะโยมอยากจะถามว่าช่วงกลางคืนลูกนั่งสมาธิในมุ้งจะบาปไหมฮะนั่งในมุ้งเหรอเจ้าค่ะโอ้นั่งที่ไหนก็ได้โยมไม่มีบาปมีแต่บุญอย่างเดียวเลยพอบ้านทั้งนอกให้ยุงมันกัดทำไมอ่ะใช่ไหมก็บ้านเราอ่ะแต่ว่าที่วัดเนี่ยเขาเป็นหมู่คณะเขาไปทำมันแปลกเขาเท่านั้นเองแต่จริงๆทำได้ไหมที่วัดสังฆทานทำได้โยมเพราะว่ามันนั่งที่ลานธรรมอ่ะถ้าใครไม่ไหวจริงๆก็หนักเข้าบางคนมันแพ้มันพูดยากนะพอบ้านโยมไม่มีมุงลวดแล้วก็คืนยุงมันเยอะกันเลยนั่งในมุ้งเจ้าค่ะถูกต้องแล้วก็ทำเลยแน่ๆโอกาสได้ทำแล้วก็โยมไปถือศีลอุโบสถวันพระนะเจ้าค่ะแล้วก็โยมอยากจะถามว่าโยมไม่รู้หนังสือแล้วก็ตรวจมนต์ก็ว่าตามเขามั่งได้มั่งไม่ได้มั่งมันจะได้บุญหรือเปล่าเจ้าค่ะได้ค่ะนี่แหละความพยายามคนสำเร็จคือคนพยายามนะไม่ใช่คนเก่งโยมพุทธเจ้าบอกคนเก่งไม่สำเร็จเพราะเป็นทิฏฐิท่านถึงกล่าวว่าวิริยะนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรพยายามกระทำเท่านั้นเองถูกบ้างไม่ถูกบ้างเป็นธรรมดาโยมเริ่มต้นหุงข้าวเนี่ยมันได้เลยไหมตอนเด็กๆโยมไปดูหนังสือเจ้าค่ะนั่นแหละก็เหมือนกับเราหุงข้าวไม่เป็นอ่ะเราเริ่มหุงข้าวใหม่ๆเราไม่หุงอ่ะเดี๋ยวก็ไหม้เดี๋ยวก็ดิบใช่ไหมถูกไหมฮะแต่เมื่อเราหุงไปบ่อยๆเข้าบ่อยเข้าอ้าวเป็นข้าวแล้วตอนนี้เริ่มชำนาญขึ้นเช่นเดียวกับโยมนี่แหละโยมทำไปเรื่อยๆถูกมั่งไม่ถูกมั่งนะเขาก็จะเริ่มถูกขึ้นถ้าโยมยังทำอยู่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนี่คือความพยายามซึ่งก็ถูกต้องแล้วขนาดโยมไม่รู้หนังสือโยมยังพยายามจะทำถือว่าสุดยอดนะไม่ธรรมดาไอ้คนรู้หนังสือก็ไม่ทำเนี่ยใช่ไหมแต่ตั้งแต่โยมไปถือศีลอุโบสถวันพระเนี่ยแล้วก็เมื่อก่อนโยมเป็นคนใจร้อนแต่พอไปทำบุญรู้สึกว่าใจมันเย็นลงเจ้าค่ะนี่ผลเกิดขึ้นแล้วรู้สึกใจดีโยมได้บุญจริงๆแล้วบุญเกิดที่ใจอย่างนั้นแหละบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นทำอะไรแล้วเราเกิดความสุขความสงบความเย็นใจขึ้นมานั่นแหละบุญเกิดขึ้นแล้วโยมก็
ทำต่อไปกลัวบาปเจ้าค่ะดีแล้วค่ะกลัวบาปก็เป็นเทวธรรมใจเป็นเทวดาไปแล้วจะกลัวบาปแล้วก็ระวังสำรวมระวังไปจะมาระวังปากระวังมือระวังเท้าเราระวังกายกับวาจาเท่านั้นเองเดี๋ยวก็ฝึกสติไปในตัวแล้วนะสติที่มารู้สำรวมระวังกายกับวาจาดังนั้นมันก็จะเกิดคิดก่อนพูดคิดก่อนทำขึ้นมาค่ะถูกต้องค่ะแต่โยมมันเดี๋ยวโยมไม่ดูหนังสือนะจ๊ะค่ะไม่ใช่ปัญหาเลยฮะแต่ลูกพ่อลูกนั่งสมาธิลูกก็ว่าพุทโธพุทโธเนี่ยโยมได้ถูกไหมเจ้าคะได้นั่นเป็นคำบริกรรมที่จะช่วยนึกถึงพุทโธก็นึกถึงพระพุทธเจ้าไงเราก็มีพระเจ้าอยู่ที่ใจแล้วไงประเด็นคุณหลวงปู่สังวาลที่เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อสนองนะโยมท่านไม่รู้หนังสือเหมือนกันท่านไม่ได้เรียนเหมือนกันท่านเป็นคนรวยนะแต่ว่าคนรวยเขาจะมีว่ามีคนหนึ่งต้องเสียสละไม่เรียนต้องมาดูแลวัวควายไถนาแล้วก็ที่คนอื่นเขาก็เรียนแต่ท่านไม่ได้เรียนเลยแต่ท่านสามารถสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้โยมว่ายังไงอะเกี่ยวกับเรียนไหมมันเกี่ยวกับความเข้าใจที่โยมเข้าใจนมัสการลาหลวงพ่อทั้งสองลูกของเจ้าค่ะหรือจะทำทั้งทีดีนะเจ้าค่ะดีค่ะสาธุเจริญในธรรมทำไปโยมทำต่อไปมันไม่ได้เกี่ยวกับการศึกษามันเกี่ยวกับการเข้าใจอย่างที่บอกแล้วเนี่ยสัมมาทิฏฐิที่อธิบายมาตามลำดับเนี่ยถ้าเราเข้าใจตรงนี้นี่เราไม่ต้องรู้หนังสือก็รู้แล้วใช่ไหมพอเราเข้าใจถูกมันมีกายมีใจมีแค่นี้เองพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองก็บอกเหมือนกันว่าถ้าจะเรียนปริยัติก็เรียนไปเลยจนด็อกเตอร์มีแต่ถ้าจะปฏิบัติเมื่อไหร่ให้วางหนังสือลงผมเนี่ยมาที่เนี่ยโดนครั้งแรกเลยท่านให้อารมณ์กรรมฐานเสร็จท่านบอกว่าเดี๋ยวจะบอกสักหน่อยนะมาก็ดีแล้วมาบวชนะบอกจะบอกไว้หน่อยไอ้ที่รู้ทั้งหมดเอาทิ้งไว้หน้าวัดก่อนแล้วมาเริ่มเดินลำหนึ่งที่นี่ทำตัวให้เหมือนไม่รู้อะไรเลยแล้วมารู้กายรู้ใจเราจริงๆที่มันเป็นจริงๆอะรู้ซื่อๆอย่างเงี้ยงุนงิดก็รู้คิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้ก็รู้อย่างเงี้ยรู้แล้วผ่านไปเรื่อยเนี่ยมันจะเห็นการเกิดดับแล้วมันก็จะเกิดอาการที่เรียกว่าจิตมันก็จะเข้ามาอยู่มันก็จะไม่เก็บอดีตอะไรต่างๆที่จะมาคิดรู้ผ่านอนาคตอดีตมันหายจำไม่ได้แต่นี่พอหายอดีตแล้วเป็นไงเป็นคนไม่มีอนาคตแล้วอนาคตไม่ไปกลายเป็นปัจจุบันธรรมที่เรานึกไม่ถึงแค่เราทำแค่นี้เท่านั้นเองแต่ว่าคนที่มีความรู้มันก็จะไปคิดนี่มันขั้นไหนนี่มันถึงไหนนี่เป็นยังไงในที่สุดแล้ววนเวียนอยู่ตรงนี้ฮะวนเวียนอยู่กับทิฏฐิไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยแท้ทำความเข้าใจสัมมาทิฏฐิให้ถูกต้องแล้วค่อยๆทำไปเถอะสะสมไปได้ทำมันทำก็เถอะว่าชีวิตนี้น้อยนักชีวิตนี้สั้นนักแต่สำคัญนักเพราะมันแก้ไขได้แล้วก็เกิดเป็นมนุษย์ก็ยากแล้วมนุษย์มาพบพุทธศาสนาก็ยากกว่านั้นก็อีกพบแล้วได้เรียนรู้ได้เข้าใจก็ยากเห็นไหมฮะได้เข้าใจแล้วได้ลงมือปฏิบัติยิ่งยากก็ไปใหญ่ปฏิบัติแล้วเห็นผลออกมาเนี่ยโอ้สุดยากเลยแต่เชื่อไหมว่าโยมที่ฟังธรรมะสว่างใจกันส่วนใหญ่เนี่ยโยมเข้ามาถึงจุดที่ยากแล้วผ่านจุดยากทั้งหมดมาแล้วเนี่ยมาสู่การลงมือทำแล้วถูกบ้างผิดบ้างอันนี้ไม่ใช่ปัญหาแล้วแล้วโยมสงสัยก็ถามมาอย่างนี้แหละเราจะได้พัฒนาไปด้วยกันพัฒนาจิตที่ให้ดีขึ้นงั้นใครเขาจะเป็นยังไงแบบไหนเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจหรอกมันเราไม่ได้อะไรตรงนั้นแต่ว่าตัวเราเนี่ยจำเป็นจะต้องเป็นไปต้องอยู่ต้องอะไรต่อไปเพราะนั้นเราทำจุดเนี้ยจุดตรงตัวเราให้ได้นะครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากอุดรธานีครับจากโยมสุภาพเจริญพรใจโยมขอนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรหลวงพ่อถามได้เลยโยมหลวงพ่อได้ยินไหมคะได้ยินค่ะพูดได้เลยเดี๋ยวลูกจะถามก่อนด้วยจะฟังโทรทัศน์ปฏิบัติมาก็8 ปีแล้วแต่พอทำมาแล้วมันมีเพิ่นเป็นหลวงตาหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่มั่นกับหลวงตาบัวหลวงพ่อวิริยังมาอยู่ในใจเลยแล้วก็ต่อมาก็มีลูกพระพุทธเจ้าท่านอนมาแล้วก็มาท่าเสียนมาอีกแล้วเหมือนตัวลูกตั้งแต่เล็กๆ เป็นภาพมาอีกแล้วตัวเองก็เป็นใส่ชุดขาวนั่งอยู่อันนี้มานานแล้วค่ะไม่หายเลยอยู่ตลอดแล้วก็ตื่นขึ้นมามีอะไรจะทานหมดทานจนหมดมีเท่าไหร่อยากทานช่วยคนสร้างอะไรก็สร้างทำติดเขาจะทำอย่างเดียวค่ะ
ปฏิบัติทั้งคืนทั้งวันอย่างนั้นแหละแล้วก็ได้ผลทุกอย่างมันเป็นเหมือนว่าจิตมันจะโมทนาหมดใครจนไม่ได้เห็นใครผ่านก็ไม่ได้จะให้เงินให้ทองก็ตัวเองไม่มีก็ขีดให้แล้วจิตใจเรามันเป็นยังไงครับมันเป็นอย่างนี้แล้วก็จะปฏิบัติตลอดค่ะแต่แฟนก็ทำทำคนบ้านก็ทำคนละมุมกันเพื่อนก็ทำตลอดนั่งไม่เป็นเวลากินเวลานอนค่ะจะดูเดี๋ยวนี้ดูสังขารค่ะดูจะเห็นกระโหลกตัวเองทะลวงไปเท้าไอ้32อย่างน่ะท่องได้หมดขึ้นลงตอนแรกก็เอาแบบนั้นเหมือนท่านอาจารย์พูดก็เลยทำแบบนี้มา2ปีแล้วค่ะเต็มตั้งแต่เข่งๆมันสองปีตั้งเมื่อก่อนก็ทำตลอดแต่ไม่รู้เรื่องเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ก็รู้ว่ามันเพิ่นจะมีเท่าไหร่เป็นทองเป็นหยองเป็นอะไรไม่ว่าจะเป็นคนเป็นพระทานหมดให้หมดจนตัวเองไม่มีก็ให้บ้านเขาไม่มีอยู่ก็ไปปลูกให้ไม่มีตัวเองไม่มีนะคะไม่มีหาได้เท่าไหร่ก็ทานหมดทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะคะติดเป็นอะไรก็ไม่รู้สั่งโทรทัศน์นะคะหลวงพ่อเจริญพรค่ะขอบพระคุณค่ะนมัสการค่ะถูกก็มันพัฒนาขึ้นมาแล้วโยมจิตเราปฏิบัติมาแล้วมันเกิดอาการพัฒนาขึ้นมามันจะเริ่มอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าอยากจะให้ไม่มีประมาณให้แบบก็เรียกว่าให้ถูกทางแล้วให้แบบไม่มีประมาณเลยไม่เสียดายในสิ่งที่มีจริงๆแล้วเหมือนกับว่าในธรรมพุทธการก็มีถ้าเป็นตัวระบันเนี่ยเขาบอกว่ามันจะให้อย่างไม่มีประมาณพระเจ้าเลยห้ามไปบิณฑบาตบ้านของสุลบันเกิน3รูปไงแม้กระทั่งไม่มีอะไรแล้ววันนั้นพระเกิดอยากจะฉันเนื้อขึ้นมาเนื้อก็ไม่มีขายมันเป็นวันโบสถ์วันพระก็ตัดเนื้อตัดน่องตัวเองนี่แหละเอามาต้มให้พระฉันพระเจ้าก็เลยบัญญัติตรงนี้ห้ามแต่จริงๆแล้วจิตของเราที่ทำมันเนี่ยมันก็จะเริ่มเข้าเขาเรียกว่าบันเทิงธรรมทำมันเข้ามาสู่ใจมันมาสู่จิตสู่ใจแล้วก็ทำด้วยกันทั้งสามีภรรยาเนี่ยมันก็เรียกว่าส่งเสริมกันมันจะก็เรียกทำเสมอกันมันจะช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันขึ้นไปก็จะพัฒนาได้ดีเพราะนั้นก็จะต้องอยู่บนพื้นฐานที่เรียกว่าตอนนี้สมาธิมันเข้ามาเยอะแต่นี่ปัญญายังเข้ามาไม่ค่อยถึงงั้นทุกอย่างการกระทำทั้งหมดก็ต้องประกอบไปด้วยปัญญาด้วยนะที่ว่าต้องไม่เบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นเราต้องไม่เดือดร้อนมาทำแล้วเราต้องทำแบบไม่เดือดร้อนส่งเสริมเขาให้เรื่องทานในการให้แล้วเนี่ยมันก็จะต้องไปส่งเสริมให้เขามีศีลนะทำยังไงจะให้เขามีศีลลักษณะนั้นได้แล้วการปฏิบัติภาวนาสามารถแนะนำโยมก็สามารถทำได้แนะนำในพื้นฐานธรรมดานั่นแหละ ก็เรียกว่าถือว่าสงเคราะห์กันไปในทางนี้ถูกต้องเพราะนั้นไอ้สิ่งที่ทำแล้วมันเกิดขึ้นนั่นนะมันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วบางครั้งเนี่ยนิมิตมันเกิดเนี่ยบางคนก็ไปยึดนิมิตเอาไว้เหมือนกันมันก็จะไปเกิดไปเรื่อยแต่โยมบอกว่าเป็นนิมิตลักษณะของพระอริยสงฆ์ที่โยมศรัทธาแล้วก็เป็นนิมิตพระพุทธเจ้าก็ยังเป็นนิมิตอยู่เหมือนกันทำยังไงที่ให้มันนิมิตนั้นดับไปปัญญาโยมจะเกิดนะฮะให้กำหนดรู้แล้วปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยออกไปเฉยๆอย่าไปตรงนี้ไว้บ่อยๆตอนนี้เหมือนก็โยมจะอยู่ในนิมิตยาวมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นปัญญาตรงนี้เลยไม่ค่อยจะเข้ามานิดนึงเนี่ยมันจะขึ้นวิปัสสนาของโยมเนี่ยแต่ว่ามันอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าฐานบารมีจะทำมากเลยมันอยู่ในเรื่องของสมาธิเนี่ยสมาธิมันตั้งมั่นดีนั่นก็ลองค่อยๆพิจารณากายก็พิจารณาถูกแล้วอาการตาที่สองพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วก็ควรจะไปเดินโยกมบ้างนะโยมต้องไปเดินโยกมบ้างมันจะผ่อนคลายตรงนี้ได้มันจะปรับตรงนี้ลงไปเดินก็เดินแบบทางภาคทางอีสานท่านก็เดินอย่างนั้นนะป่าจะเดินเร็วกลับไปกลับมากลับไปกลับมานี่แหละเดินไปก็พุทโธพุทโธพุทขวาพุทธซ้ายโถเรื่อยไปเนี่ยเดินให้ได้เป็นประจำไว้วันละครึ่งชั่วโมงวันละชั่วโมงก็แล้วแต่ตามเวลามีช่วงไหนที่เดินได้ก็ไปเดินเปลี่ยนอิริยาบถตรงนั้นบ้างเดินบ้างยืนบ้างอย่าไปนั่งมากเพราะว่าโยมเข้ามาสู่ไอ้ตัวของนิมิตแล้วเนี่ยแต่นิมิตที่ดีก็ดีแต่ว่ามันเดี๋ยวมันจะเป็นนิมิตไม่ดีขึ้นมาเนี่ยโยมจะเกิดจิตมันจะตกเร็วเพราะฉะนั้นไปเดินเอาไว้นะจะเป็นการรักษาสภาวะไว้จะรักษาสมาธิของโยมไว้ได้ดีแล้วจะเกิดปัญญาขึ้นแล้วโยมจะรู้จะเข้าใจอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นมาเอง
นะก็ขอเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปแล้วพูดปฏิบัติแล้วเป็นผลขึ้นมาครับนะปฏิบัติมาแล้วทำแล้วมันต้องได้แน่นอนในที่สุดมาสุขขันธ์ที่5คือวิญญาณขันธ์วิญญาณคือรู้แจ้งในหน้าที่ครับที่ตาก็มีจักษุวิญญาณเห็นไหมกองแห่งวิญญาณที่ตาก็เรียกว่าจักษุวิญญาณมีหน้าที่เห็นที่หูก็มีโสตวิญญาณมีหน้าที่ได้ยินเห็นไม่ได้ที่จมูกก็มีคานวิญญาณมีหน้าที่รับกลิ่นต่างๆที่ลิ้นก็มีจิวหาวิญญาณมีหน้าที่รับรสชาติต่างๆส่วนที่กายก็เป็นกายวิญญาณมีหน้าที่สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งส่วนที่จิตก็มีจิตวิญญาณมีหน้าที่รับความคิดต่างๆนึกคิดไปครับเพราะฉะนั้นนี่คือกองแห่งวิญญาณเนี่ยขันธ์5เมื่อแยกออกมาแล้วเนี่ยเราจะรู้หน้าที่ของขันธ์5เราไปรู้ว่าเขาทำหน้าที่ยังไงยังไงพอรู้อย่างนี้พิจารณาไปแล้วเนี่ยจะรู้ความเป็นตัวตนว่าเรามีอะไรมีแต่รูปกับนามที่ทำหน้าที่เท่านั้นเองไม่มีเราครับก็จะไปเจอสภาวะที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาครับตรงนี้พอมาถึงตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวสัมมาทิฏฐิตัวละเอียดจนกระทั่งเรามารู้ว่านี่แหละทุกกายทุกใจนี่แหละเหตุของทุกข์คือความทยานอยากและไม่อยากของใจครับนี่คือความดับของทุกข์เมื่อทุกข์ดับไปเห็นไปเป็นนิโรธนี่คือข้อปฏิบัติที่ถึงที่สุดของการดับทุกข์ได้คือเรามาพิจารณาของสัมมาทิฏฐินี่คือข้อสัมมาทิฏฐิข้อละเอียดเห็นตรงนี้ได้ถือว่าเราเข้าถึงอริยสัจธรรม4ประการแล้วครับนะก็พอประมาณนี้นะครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมบัวสิริเจริญพรจ้าโยมนมัสการค่ะหลวงพ่อทั้ง2รูปค่ะจะถามปัญหาหลวงพ่อหน่อยค่ะคือตอนเช้าน่ะพามาบิณฑบาตที่บ้านค่ะโยมก็ใส่ทุกวันค่ะแต่ว่าใส่ปัจจัยด้วยค่ะเสร็จแล้วปัจจัยเนี่ยเขาก็ว่าไม่ดีแต่เราก็สงสารพระท่านก็เลยใส่องค์ละแค่20ก็มาหลายรูปอยู่นั่นแหละก็เลยอยากถามว่ามันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวทำฟังทางบ้านนะคะค่ะเจริญพรอันนี้รู้สึกว่าจะมาตอบไปครั้งนึงแล้ว ก็หายไปนานในเรื่องของการเอาปัจจัยถวายพระให้ใส่บาตรไปเนี่ยบางท่านก็บอกว่าไม่ได้มันเป็นวินัยพระเอาปัจจัยไปใส่บาตรไม่ได้เพราะพระจะบิณฑบาตเฉพาะอาหารเท่านั้นดังนั้นพระถ้าไปรับเงินรับทองรับของอย่างอื่นด้วยเนี่ยจะกลายเป็นขอทานไปสมัยพุทธกาลพระเจ้าก็เป็นอย่างนั้นนะเมื่อไปโปรดพุทธปัญญาที่เมืองกบิลพัสดุ์แล้วก็ทรงทำพุทธกิจก็คือออกบิณฑบาตพระเจ้าอะไรทุกโทธนะพระราชบิดาก็มาออกมาก็อ้าวเป็นพระมหากษัตริย์อยู่แล้วลูกมาทำเป็นขอทานได้ยังไงองค์ก็บอกว่าตอนนี้อาตมาไม่ได้เป็นสากยวงศ์แล้วแต่เป็นพุทธวงศ์เพราะฉะนั้นตรงนี้พุทธวงศ์จะต้องกระทำการไปโปรดสัตว์ไปขอเนี่ยอาตมาไม่ได้ไปขอเงินขอทองก็เรียกว่าไม่ได้ขอของอะไรแต่ไปขอครั้งเดียวแล้วขอเฉพาะอาหารเท่านั้นนะเพื่อประทังให้มันอยู่ให้สังขารนี้อยู่ได้เท่านั้นเองนี่เป็นลักษณะของประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ท่านคือได้บุญประโยชน์ตนก็คือได้อาหารมาประทังชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ในเรื่องของวินัยเนี่ยท่านถึงได้ห้ามบัญญัติห้ามว่าห้ามเอาปัจจัยเนี่ยใส่ลงไปในบาตรแต่มันมีของแยกอยู่2อย่างโยมผู้ให้กับผู้รับนะผู้ให้กับผู้รับแล้วก็วัตถุทานวัตถุทานจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันคือวัตถุทานผู้ให้จะทำยังไงจะให้อะไรก็แล้วแต่ผู้ให้ถือว่าถูกต้องหมดเลยเพราะผู้ให้เนี่ยมันย่อมแตกต่างกันในปัญญาเพราะฉะนั้นเรามาอธิบายเนี่ยโยมบางคนเข้าใจบางคนไม่เข้าใจก็จะสับสนเพราะฉะนั้นคนให้เนี่ยให้ถูกหมดเลยไม่มีผิดเลยแต่ผู้รับเนี่ยรู้วินัยอยู่เป็นพระเป็นผู้รับเนี่ยรู้วินัยเพราะฉะนั้นท่านจะจัดการเองท่านจะปล่อยให้มันลงไปในบาตรหรือว่าท่านจะเอาฝาบาตรมารับหรือว่าท่านจะเอาไอ้ย่ามมารับอันนี้เป็นเรื่องของท่านและเป็นกุศโลบายของท่านที่จะทำนะเพราะฉะนั้นโยมจะไม่ผิดเรื่องบาปโยมจะไม่บาปโยมจะได้แต่บุญที่เจตนาที่จะให้แล้วเพราะผู้ให้คือผู้ที่ยิ่งใหญ่ผู้ให้คือผู้รวยผู้ให้ย่อมเป็นที่รักผู้ให้ย่อมอยู่สูงกว่าเพราะฉะนั้นผู้ให้จะไม่ผิดแต่ผู้รับเนี่ยจะรู้เรื่องวินัยว่าเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นผู้รับจะต้องไปทำการเองท่านก็มันยังไงล่ะจะมานั่งอธิบายให้โยมฟังแต่ละคนก็ยากแต่แล้วว่าในยุคสมัยนี้มันความอะไรเป็นไปมันเร่งด่วนอ่ะบางทีก็ต้องรีบบางทีก็ไปซื้อไม่ทันก็เอาปัจจัยนี่ดีที่สุดก็ใส่เลยแต่นี้ผู้รับก็ต้องมีกุศโลบายเองน่าจะต้องเอาให้ใส่ไปในย่ามหรือจะเอาแค่ฝาบาตรรับมาก็ไม่พอได้อยู่แต่ก็ไม่ให้ล่วงไปในบาตรได้แต่แล้วเมื่อรับไปแล้วเนี่ยท่านจะไปทำอะไรนี่เรื่องของท่านแหละเป็นวินัยของพระท่านทำของท่านเองท่านจะไปใช้ในกิจของสงฆ์หรือไม่ใช่กิจของสงฆ์นี่เป็นส่วนของท่านเองแต่บุญที่โยมทำนั้นได้ไปแล้วนะครบการเรียบร้อยแล้วนะงั้นโยมไม่ต้องวิตกทุกคนที่ทำบุญที่ให้ถ่ายทานเนี่ยโยมทำได้หมดเลยนะอนุโมทนา
ขอกราบอาจารย์ครับมีสายเข้าจากสุพรรณบุรีครับจากโยมวิไลเจริญพรใจโยมฮัลโหลเสียงค่อยนะโยมวิไลค่ะทำนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปนะคะจ้าค่ะหลวงพ่อคะลูกอยากถามว่าน้องชายของลูกเนี่ยไม่เคยบวชเลยมายันอายุ50กว่าเนี่ยถ้าเขาแยกกับแฟนเขาทิ้งงั้นเขาก็มาเขาก็มาข้อร้องให้ลูกนะบวชบอกพี่บวชได้ดีได้ไหมอยากบวชแล้วเกิดมายังไม่เคยบวชที่พ่อให้แม่เลยต้องแทนคุณพ่อแม่มั่งดีครับอันนี้จังก็ส่งคนกับน้องสาวปรึกษาค่ะจะบวชให้บวชให้น้องค่ะอย่างเงี้ยลูกพ่อคะลูกจะถามว่าลูกได้บุญไหมแบบเนี้ยบวชให้น้องเนี่ยค่ะบวชใครก็ได้บุญหมดอ่ะบวชใครก็ได้บุญหมดแล้วบวชให้น้องก็ยิ่งได้มากเลยนะโยมบุญใหญ่เลยบุญเยอะเพราะถ้ายังไม่บวชก็ถือว่าเป็นคนดิบแล้วคนในตระกูลเรายังมีคนดิบเราก็รู้สึกไม่ค่อยดีเนาะแต่โยมสามารถทำให้เขาสุขขึ้นมาได้ก็บวชให้เขาแล้วนั่นแหละบุญก็ใหญ่นะก็เท่ากับโยมทำบุญให้ทั้งตระกูลด้วยให้กับพ่อแม่ด้วยให้กับตัวเองก็ได้น้องก็ได้อีกพร้อมเลยบุญเยอะแล้วก็หลวงพ่อคะอย่างนี้ด้วยค่ะลูกก็บอกกับ น้องที่เข้าไปบวชเนี่ยอยู่วัดปฏิบัติค่ะแล้วก็แต่ก็สอนน้องบอกว่าสอนพระนะพระน้องบอกให้นั่งสมาธินะน้องเดินจงกรมนั่งสมาธิกรรมฐานแล้วก็ให้เมตตาสวดมนต์ตอนเย็นแล้วก็แผ่มาให้พ่อให้แม่เราที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยฉันก็บอกเตือนน้องอย่างนี้นะคะหลวงพ่อจะบาปไหมคะบุญค่ะเป็นเบื้องการให้สติเขาเพราะเขายังใหม่อ่ะก็ยังใหม่ก็ยังจะทำอะไรที่ก็ยังไม่เข้าใจเราผู้รู้เรารู้มาแล้วเราก็บอกเขาเตือนในฐานะเป็นพี่เป็นบุญค่ะไม่ได้บาปเลยโอ้การที่แล้วก็ลูกก็พอรู้มันก็ลูกบวชเมฆขับมาบวชมาเอามากค่ะทุกเยอะมากมายเลยตั้งแต่อายุ50กระบวชเรื่อยมานั่นแหละถือว่าเป็นการให้ธรรมะเป็นทานด้วยกราบกรรมฐานลาแล้วกันหลวงพ่ออนุโมทนาค่ะเจริญธรรมนั่นแหละถือว่าเป็นการให้ธรรมะเป็นทานด้วยนะเพราะว่าบางทีพระท่านยังใหม่อ่ะท่านไม่ทราบเนี่ยพอพระก็ลูกชาวบ้านมาใช่ไหมเป็นนักเรียนอ่ะแล้วมาเรียนที่สุดแล้วต้องสอบถ้าสอบผ่านก็อริยะก็ถือว่าผ่านแต่ถ้าสอบตกก็นู่นอ่ะไปเป็นอย่างอื่นไปเสียหายไปมีชื่อเสียชื่ออะไรต่างๆอันนั้นถือว่าสอบตกก็ไม่น่าว่าคนสอบตกน่าสงสารครับน่าเห็นใจเพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยพระไม่ควรจะได้ว่าเลยประเดี๋ยวคุณหลวงพ่อให้ครับอาตมาไว้อย่างนะว่าท่านให้ตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยท่านบอกเนี่ยท่านนี่วัดนี้วัดกรรมฐานนะไหว้พระได้บุญตำหนิพระได้บาปเพราะนั้นพระเนี่ยท่าน227โยมถ้ายังไม่ปาราชิกเนี่ยยังไงเรากราบไปเนี่ยเราถือว่าเราก็กราบพระอยู่นั่นแหละไม่ใช่กราบพระเหลืองนะกราบภิกษุแต่ท่านยังไม่เป็นพระถ้าเป็นพระเมื่อไหร่คืออริยบุคคลนะพระสงฆ์4คู่8บุคคลนั่นน่ะพระสงฆ์แต่ที่อยู่นี่คือเป็นภิกษุเป็นผู้ที่ยังพยายามอยู่เพราะนั้นไม่มีพระองค์ไหนจะครบ227รับประกันได้แต่ท่านพยายามจะทำให้ครบกันถ้าครบ227เมื่อไหร่นั่นแหละพระอรหันต์แล้วขึ้นอริยบุคคลได้แล้วครับมันเป็นตรงนั้นนะโยมต้องทำความเข้าใจตรงนี้ให้ได้นั้นผู้ที่ยังพยายามอยู่เนี่ยถือว่าได้แล้วแล้วท่านศีลมากกว่าเราอีกกดตำหนิมั้ยล่ะครับ227นี่ถึงท่านจะผิดพลาดบ้างบกพร่องก็ปรงอาบัติได้แก้ไขได้ส่วนโยม5เนี่ยถือว่าวันนึงมีถึงมั้ยเราต้องคิดดูงี้เพราะนั้นล่วงเกินแบบนั้นก็เป็นกรรมเปล่าๆแต่ถ้าเราไหว้ได้บุญไปแล้วนะไม่ใช่ไหว้พระเหลืองไหว้ภิกษุคนห่มพระเหลืองแต่ถ้าเอาไหว้พระเหลืองเอาพระเหลืองไปห่มหมาไหวไหมก็ไม่ได้อีกอย่างนั้นก็พูดกันไปใช่ไหมมันก็จะเป็นปัญหากันไปเราต้องใช้ปัญญาตรงนี้นะหมดเวลาสำหรับวันนี้หมดเวลาครับหลวงพ่อครับก็สำหรับวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถเขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่ 100/1 หมู่ 3 ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11000และช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ครับสุดท้ายนี้นิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับขอที่ญาติโยมทุกท่านจงเจริญด้วยสติขอให้เป็นผู้มีสติมั่นคงมีสมาธิตั้งมั่นมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้มีดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญตัปปะทุกตัปปะโตกตัปปะโรคตัปปะภัยตัปปะเคราะห์ตัวนอก
ตัพพะโคตัวนายตเนจะไหลวิวันจะเยตัพพะทานังตัพพะละพังพวนตุเมรักขันตุสุรักขันตุสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมขอเจริญพรสาธุ โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรค